بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم داوني بدوائك واشفني بشفائك وأغنني بفضلك عمن سواك واحذر عني أذاك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالىได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชุกรขอบคุณและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันล้นพ้นอันหาที่เปรียบไม่ได้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ทรงประทานโอกาสอันดีให้พวกเราทุกคนนะครับได้มาร่วมกันทำกิจกรรมที่ถือว่าเป็นศาสนกิจเป็นกุศลกิจที่ประเสริฐยิ่งนะบทเรียนเตาฮีดหน้า128นะในหนังสือหลักสูตรของพี่น้องนะครับหนังสือหลักสูตรหน้าที่128นะหน้าที่128นะครับนะหนังสือเล่มนี้นะครับหน้า128ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์นะครับเขาให้หัวข้อไว้ว่าซอบัรเรารู้จักนะสบัดแปลว่าการอดทนการอดกลั้นถ้าเป็นภาษาที่สุภาพหน่อยภาษาสวยงามหน่อยก็ขันติธรรมนะหลักขันติการสบัดวัดอีหม่านได้อย่างไรเพราะเราต้องการที่จะโยงเรื่องความสบัดความอดทนเนี่ยซึ่งเป็นหลักคุณธรรมอีกข้อหนึ่งในหลักการของศาสนานะครับให้ผูกพันให้เป็นเงื่อนไขหนึ่งของการอีหม่านเพราะเรากำลังเรียนเรื่องเตาฮีดเราก็จะใช้หัวข้อนะครับตามที่ปรากฏในหนังสือหลักสูตรของเราก็ได้นะครับมุอัลลิฟท่านอาจารย์อับดุลกานีท่านอาจารย์ยะยาให้หัวข้อไว้ว่าเรื่องการอดทนต่อการกำหนดสภาวะการต่างๆของอัลลอฮ์นั้นเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธาเพราะนี่คือชื่อเรื่องตามภาษาอาหรับเลยนะครับชื่อเรื่องตามภาษาอาหรับจากกิตาบุตเตาฮีดบอกว่าบาบุมินัลอีมานีบิลลาฮิอัสซอบรุอะลาอักดาริลลาห์นะครับเรื่องส่วนหนึ่งจากความศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงก็คือการซอบัรการอดทนอดกลั้นต่อการกำหนดสภาวะการเหตุการความเป็นไปต่างๆที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงกำหนดอันนี้มันเกี่ยวข้องกับการอีหม่านการศรัทธาอย่างไรเราจะศึกษาในส่วนที่เป็นรายละเอียดจากตัวบทหลักฐานนะครับจากตัวบทหลักฐานอายะห์กุรอานที่มุอัลลิฟได้นำมาเสนอในบทเรียนและเป็นอายะห์แรกเลยนะครับเป็นอายะห์แรกเลยนะครับเพื่อที่จะเป็นหลักฐานยืนยันว่าการซอบัรการอดทนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการอีหม่านหมายความว่าการอีหม่านของเราเนี่ยยังจะไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ยังจะไม่ครบถ้วนสมบูรณ์หรือยังจะไม่เป็นการอีหม่านการศรัทธาที่ถูกต้องและสมบูรณ์นอกเสียจากจะต้องมีเรื่องของความสอบบัตรความอดทนเราเคยเรียนมาตั้งแต่บทเรียนแรกๆแล้วใช่ไหมครับว่าการอีหม่านการศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นไม่ใช่เพียงแค่เรื่องความเชื่อความศรัทธาที่อยู่ในใจเพียงอย่างเดียวจริงอยู่นะครับว่าความศรัทธาเนี่ยส่วนหนึ่งคือความเชื่อแต่ความเชื่อของเราเนี่ยจะพิสูจน์ได้ว่าเป็นความเชื่อที่แท้จริงเนี่ยมันต้องพิสูจน์ให้เห็นด้วยหนึ่งผ่านทางคำพูดคำพูดของเราพิสูจน์ด้วยอะไรด้วยวาจาฉะนั้นเงื่อนไขข้อแรกของการที่เราจะเข้ารับอิสลามสำหรับพี่น้องหลายๆคนที่ต้องการเข้ารับอิสลามถ้าไม่มีอิสลามมาโดยสายเลือดนะต้องพิสูจน์ว่าอย่างแรกเลยก็คือต้องเปล่งเป็นวาจาออกมาอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แสดงและพิสูจน์ด้วยการอะไรพูดเป็นวาจาออกมาฉะนั้นนี่คือส่วนหนึ่งของความเชื่อความศรัทธาว่านอกจากใจและพิสูจน์ด้วยวาจาไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาปากพูดแล้ว
แต่พฤติกรรมการกระทำสิ่งที่แสดงออกมาไม่สอดคล้องกับสิ่งที่พูดออกมามันก็ยังเป็นความเชื่อความศรัทธาที่ยังไม่เต็มร้อยฉะนั้นมันก็ต้องอาศัยพฤติกรรมการกระทำนะทั้งชีวิตของเรานี่แหละเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าเราเป็นผู้ศรัทธาที่แท้จริงฉะนั้นที่เราเคยพูดกันมาตั้งแต่บทเรียนก่อนๆ ก็คือความเชื่อความศรัทธาที่สมบูรณ์จะต้องประกอบด้วยโครงสร้างหลักๆเลยนะ 1. มาจากความเชื่อที่จากหัวใจความศรัทธาความเลื่อมใสอยู่ในใจเชื่อ 2. พิสูจน์ด้วยวาจาคำพูดอย่างน้อยๆกะลิมอชาฮาดะอย่างที่3ก็คือพฤติกรรมการกระทำความประพฤติที่จะต้องสอดคล้องทั้งปากและใจให้ตรงกันปากไม่ตรงกับใจก็ไม่ใช่ผู้ศรัทธาพฤติกรรมไม่ตรงกับคำพูดพูดอย่างทำอย่างก็ไว้ใจไม่ได้เชื่อไม่ได้ฉะนั้น3อย่างนี้จึงต้องสอดคล้องสัมพันธ์กันทั้งหมดเลยความสบัดความอดทนเนี่ยนะครับเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกหรือสื่อออกทางพฤติกรรมทางการกระทำคุณสอบัดคุณบอกคุณสอบัดคุณอดทนแต่ปากคุณยังโวยวายอยู่เลยปากคุณยังตีโพยตีพายเลยยังบ่นนู่นบ่นนี่ยังตัดพ้อยังด่ายังทออยู่นี่แสดงว่าความเชื่อของคุณแล้วก็อะไรความสอบัดของคุณไม่ใช่ความสอบัดไม่ใช่ความอดทนอดกั้นอะไรฉะนั้นต้องไม่พูดต้องไม่ทำจึงจะแสดงว่าเราสอบัดเราอดทนได้นะอันนี้คือ สิ่งที่มันจะต้องสอดคล้องกันทั้ง3อย่างนะเพื่อให้เรามีอีหม่านที่ถูกต้องและสมบูรณ์มุอัลลิฟจึงเอาอายะห์กุรอานอายะห์แรกมายืนยันเป็นหลักฐานนะครับวะกอลุลลอฮิตะอาลาหลักฐานที่จะยืนยันว่าอีหม่านเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธาก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงมีรับสั่งนะครับบอกว่าวะมัยยุมิมบิลลาฮิยะห์ดิกัลบะฮูและใครและผู้ใดอันนี้ไม่เลือกนะทุกคนมีสิทธิ์มีโอกาสเหมือนกันหมดเลยและผู้ใดก็แล้วแต่และใครก็แล้วแต่ยุมินที่เขาคนนั้นได้ศรัทธาได้เชื่อบิลละต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายุมินก็คืออีหม่านและใครที่ได้เชื่อได้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วไซยะดีกอลบะฮูพระองค์จะทรงชี้นำยะดีแปลว่าฮิดายะคือฮิดายะฮิดายะก็คือการให้ทางนำยะฮ์ดีกอลบะฮูอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงให้หัวใจของเขาได้รับทางนำนะพระองค์ในนี้แปลว่าพระองค์จะทรงชี้นำหัวใจของเขานะครับพระองค์จะทรงชี้นำหัวใจของเขาแสดงว่า ผลของการที่เราจะอีหม่านต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับมันจะเป็นผลก็ต่อเมื่อเราต้องเริ่มต้นจากการมีอีหม่านเสียก่อนถ้าเราไม่อีหม่านไม่เชื่อไม่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามรรคผลจะไม่เกิดอะไรทั้งสิ้นเลยเพราะอะไรครับเพราะมันติดลบตั้งแต่แรกอยู่แล้วการอีหม่านของเราเนี่ยนะครับมันเป็นเงื่อนไขสำคัญในการที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงพิจารณาตอบรับและประทานความสำเร็จต่างๆการเตาฟิกต่างๆให้เกิดขึ้นฉะนั้นต้นทุนของเราก็คือต้องเริ่มต้นจากการเป็นผู้มีอีมานทุกสิ่งทุกอย่างเลยในการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ของเราเนี่ยอัลลอฮ์จะไม่รับพิจารณาเลยแม้แต่น้อยถ้าเราไม่มีอีมานไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาละหมาดอัลลอฮ์ไม่รับถือศีลอดอัลลอฮ์ไม่รับอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นอามัลอิบาดะห์ถ้าไม่มีต้นทุนของการเป็นผู้ศรัทธาอยู่ในหัวใจแม้เพียงเล็กน้อยก็ตามเนี่ยอัลลอฮ์จะไม่ให้สิทธิ์ใดๆกับเราทั้งสิ้นฉะนั้นมันต้องเริ่มต้นจากการเป็นผู้มีอีหม่านต่ออัลลอฮ์ก่อนเงื่อนไขทุกข้อเลยพี่น้องเราไปดูในเรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจเงื่อนไขข้อแรกของทุกข้อก็คืออัลอิสลามูคนนั้นต้องเป็นมุสลิมอัลลอฮ์จึงจะเขาเรียกว่าอะไรต้องมีสมาชิกภาพต้องมีสมาชิกภาพพี่น้องลองดูเนี่ยเราเนี่ยในฐานะที่เป็นประชาชนคนไทยนะเราเป็นประชาชนคนไทยเรามีสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญเราเนี่ยมีสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญเราจะเลือกตั้งเราจะลงสมัครเลือกตั้งอะไรก็แล้วแต่ในท้องถิ่นเลือกอะไรก็แล้วแต่เราต้องอะไรต้องเป็นประชาชนคนไทยมีสัญชาติไทยเราถึงจะได้สิทธิ์รักษาพยาบาลสิทธิ์การศึกษาสิทธิ์นู่นสิทธิ์นี่อะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในความคุ้มครองตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญเนี่ยเงื่อนไขก็คือเราต้องเป็นประชาชนคนไทยเราอยากจะมีบัตรประจำตัวประชาชนคนไทยเ
ป็นคนต่างด้าวถือบัตรประชาชนคนไทยได้ไหมไม่ได้อ้าวแล้วเราไม่ได้ศรัทธากับอัลเลาะห์จะเป็นมุสลิมได้ยังไงใช่ไหมครับดังนั้นสวัสดิการต่างๆที่เราจะได้ในฐานะประชาชนคนไทยเนี่ยเราต้องเป็นพลเรือนเราต้องเป็นประชาชนคนไทยก่อนเราถึงจะถือบัตรประจำตัวประชาชนได้เราถึงจะถือพาสปอร์ตได้เราถึงจะมีนุ่นมีนี่กับเขาได้แต่ถ้าเราเป็นต่างด้าวเราก็ได้สวัสดิการอย่างอื่นที่ไม่ใช่แบบประชาชนคนไทยทั่วไปเขาได้กันแล้วเราจะเป็นมุสลิมนะถ้าเราบอกเราไม่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์แต่เราจะทำนั่นทำนี่ทำนู่นทำอะไรก็แล้วแต่อัลเลาะห์รับไหมอัลเลาะห์จะไม่รับฉะนั้นถ้าจะให้อัลเลาะห์ตอบแทนเป็นผลบุญจะให้อัลเลาะห์เมตตาอัลเลาะห์จะอะไรก็แล้วแต่เงื่อนไขข้อแรกเลยต้องอัลอิสลามต้องอะไรครับต้องเป็นมุสลิมและเงื่อนไขข้อนี้แหละจะเป็นเงื่อนไขที่จะเป็นเงื่อนไขทําให้เราได้รับผลตอบแทนระยะยาวจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายวันที่เราฟื้นคืนชีพขึ้นมาต้องเป็นมุสลิมคนที่จะได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้จะไม่มีผลงานเลยก็ตามเนี่ยอัลเลาะห์ก็ยังจะให้สิทธิ์เข้าแต่ต้องเป็นอะไรเอ่ยต้องเป็นมุสลิมถึงแม้จะเป็นมุสลิมอาซินเป็นมุสลิมที่ฝ่าฝืนทรยศอัลเลาะห์ทําความชั่วมาตลอดทั้งชีวิตอัลเลาะห์ก็ยังให้สิทธิ์เขาได้เป็นว่าที่ชาวสวรรค์ในบั้นปลายเขานู่นใช่มั้ยครับฉะนั้นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเอาเงื่อนไขเนี่ยเป็นเงื่อนไขสําคัญที่สุดไม่มีเงื่อนไขไหนสําคัญเท่ากับเงื่อนไขการเป็นมุสลิมที่เป็นผู้ศรัทธาถึงแม้จะเป็นศรัทธาที่ใดที่บางเบามากๆก็ตามนบีบอกยักรูยูมินันนารยักรูยูขอร้องยักรูยูเนี่ยแปลว่าจะได้ออกจะได้ออกหมายถึงจะต้องได้ออกได้สิทธิ์ออกมีนันนารออกจากอะไรเอ่ยนารออกจากไฟนรกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในที่สุดมันกานาฟีกอลบิฮิคนที่ในอะไรในหัวใจของเขานะไปแหวกเจอนะเจอแค่ไหนครับมิสกอลูซัรรอตินมิสกอลเนี่ยมิสกอลเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาอะไรเขาบอกว่าหน่วยที่เล็กที่สุดก็คืออะไรหน่วยที่เล็กที่สุดตอนนี้เทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยนาโนใช่ป่ะเมื่อก่อนเราเรียนอะตอมใช่ไหมมีนิวตรอนโปรตอนอิเล็กตรอนอะไรพวกนั้นน่ะเราถือว่าเล็กที่สุดและเป็นหน่วยย่อยที่เล็กที่สุดแหละแต่ปัจจุบันนี้นาโนเนี่ยอะไรเล็กจนกระทั่งวัดไม่ได้อ้าวให้อีมานเนี่ยเหลือเท่ากับละอองที่เราเห็นอยู่ในกลางแดดน่ะเหลือแค่นั้นน่ะอัลลอฮ์ก็จะให้ได้ออกจากนรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะในใจของเขายังเป็นมุสลิมอยู่ยังเป็นผู้ศรัทธาอยู่แม้จะมีน้ำหนักเบาเท่าผงธุลีฉะนั้นการที่จะได้ออกจากนรกของอัลเลาะห์ซึ่งเป็นความเมตตาที่หาที่เปรียบไม่ได้แล้วเนี่ยนะครับนี่อะไรอ่ะต้องเป็นผู้มีอีมานฉะนั้นการอีมานจึงเป็นต้นทุนที่สำคัญที่สุดเลยแต่ถ้าไม่มีอีมานเลยเนี่ยไปไหนอ่ะไปนรกสถานเดียวไม่ได้ออกจากนรกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีโอกาสได้เข้าสวรรค์นะครับไม่มีโอกาสได้เข้าสวรรค์ฉะนั้นเราอยากได้อีมานเราอยากได้ฮีดายะห์จากอัลเลาะห์มันต้องเริ่มต้นจากอะไรก่อนจากการที่เราเริ่มยอมรับศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาศรัทธา 1% แต่ละความตั้งใจของเราเดี๋ยวอัลเลาะห์จะให้เป็น 2% 3% 5% 10% 20% จนกระทั่งในที่สุดเราอาจจะกลายเป็นผู้ที่ศรัทธากับอัลเลาะห์ 100% เลยก็ได้เพราะอะไรอ่ะเพราะเราเริ่มต้นจากมีอีมานแต่ถ้าไม่มีอีมานอีมานเป็น0ฮีดายะห์มีไหมฮีดายะห์ก็จะเป็น0ฉะนั้นถ้าตัวตั้งเป็น0นะเอาอะไรไปคูณก็เป็น0แต่ถ้าตัวตั้งอย่างน้อยๆมันไม่ใช่0มันเป็นแค่1ก่อนเอาอะไรไปคูณเดี๋ยวมันก็เพิ่มต่อไปเรื่อยๆพอมี1แล้วเดี๋ยวมันจะมี2มี2เดี๋ยวมันจะมี3แต่ถ้ามันเป็น0มันก็ไม่มีอะไรไม่มีค่าฉะนั้นต้องเริ่มต้นจากอีมานอัลกุรอานอายะห์นี้จึงบอกว่าและใครที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงประสงค์ที่จะให้เขามีอีมานเนี่ยนะหรือให้ฮิดายะห์เนี่ยเขาต้องเริ่มต้นจากการเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนพี่น้องฟังแบบนี้นะพี่น้องลองดูในคําอธิบายความเกี่ยวข้องพี่น้องลองดูหน้าต่อมาในหน้า129ความเกี่ยวเนื่องของอายะห์กุรอาน2อายะห์นี้กับคําอธิบายของท่านอัลกอมะห์เนี่ยนะครับมันมีความเกี่ยวเนื่องกับเรื่องเตาฮีดอย่างไรนะเรื่องเตาฮีดอย่างไรเพราะมุอัลลิฟบอกว่าเรื่องเนี้ยอายะห์เนี่ยจะเป็นหลักฐานยืนยันว่าการซอบัตการอดทนที่อัลเลาะห์จะให้เป็นฮิดายะห์เนี่ยคือมรรคคือผลจากการ
เรามีอีหม่านต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นในคำอธิบายที่อัลกอมะห์บอกต่อมาเนี่ยอัลกอมะห์บอกว่าฮูวัรรอจูลูคนที่จะได้ฮิดายะห์อัลลอฮ์จะฮิดายะห์เขาแบบนี้อัลกอมะห์อธิบายว่าฮูวัรรอจูลูตุซีบุฮุลมุซีบะตุฟะยะอัลลัมอันนะฮามินอินดิลลาฮิฟะยัรฎอวะยุซัลลิมอัลกอมะห์บอกว่าฮิดายะห์ที่จะได้ก็คือชายคนหนึ่งตุซีบุฮุลมุซีบะห์เขาประสบพิบัติภัยต่างๆเคราะห์กรรมต่างๆนั้นจริงๆมันไม่ใช่เคราะห์กรรมแล้วนะเพียงแต่ภาษาไทยเราใช้เคราะห์กรรมเคราะห์ก็คือสิ่งถ้าเป็นภาษาเป็นอันนี้เป็นความเชื่อในคติธรรมของคนอื่นครับพิบัติภัยบัลลอกันแล้วกันมุซีบะห์เนี่ยนะแต่ถ้าเคราะห์กรรมนี่ก็คือของที่มันเป็นเคราะห์เป็นทุกข์เป็นโศกเป็นอะไรล่ะเป็นกรรมเวรน่ะกรรมอ่ะนะตอนนี้ตรงนี้ก็คือบัลลอมุซีบะห์ก็คือภัยบัลลอคือคนที่ประสบกับภัยบัลลอต่างๆแล้วเขาก็สำนึกคำว่าทราบในที่นี้หมายถึงเขาสำนึกเขาตระหนักว่าภัยบัลลอต่างๆที่มาประสบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเป็นเพราะอัลลอฮ์ทรงประสงค์ให้เขาพบได้เจอเป็นบททดสอบดังนั้นเขาก็เต็มใจเขาก็รับสภาพได้แล้วเขาก็ยอมจำนนต่อภัยบัลลอต่างๆที่อัลลอฮ์ทรงกำหนดนี่คือฮีดายะที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์ให้เกิดขึ้นกับเขาซึ่งถือเป็นฐานะของความศรัทธาที่อยู่ในระดับที่สูงอยู่ในระดับที่สูงอ้าวคนนึงเนี่ยที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ฮีดายะน่ะฮีดายะมันไม่ได้มาเป็นถุงมาเป็นกิโลมาเป็นชิ้นเป็นอันมาเป็นเฟอร์นิเจอร์เอามาแขวนเอาไว้แล้วรู้ว่านี่คือฮีดายะแต่ฮิดายะคืออะไรครับคือสิ่งที่อัลลอฮ์ให้มาแล้วมันพัฒนาต่อยอดมาเป็นเรื่องอะไรครับเรื่องของพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีใช่ไหมครับของที่อยู่ในใจเราไม่รู้นี่ฮิดายะมันได้ยังไงแต่ถ้ามันแสดงออกมาทางพฤติกรรมเป็นในทางที่ดีดีขึ้นกว่าเก่านี่แสดงว่าอัลลอฮ์ทรงอะไรทรงเตาฟีกให้ฮิดายะสำเร็จลุล่วงกับเขาแล้วฉะนั้นชายคนหนึ่งที่อัลกอมะอธิบายว่าในเมื่อเขามีอีหม่านกับอัลลอฮ์การอีหม่านจึงเป็นสิ่งที่จะพิสูจน์ว่าเขาสอบัตจริงหรือไม่จริงเนี่ยพิสูจน์ได้ด้วยการอะไรครับด้วยการตรงที่ว่าเวลาอัลลอฮ์ทรงประสงค์ให้เกิดภัยบัลลอประการหนึ่งประการใดกับเขาทราบทันทีว่าภัยบัลลอที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่เพราะความบังเอิญไม่ใช่เพราะความซวยหลายคนโทษอะไรโทษเป็นเพราะซวยโทษเป็นเพราะคนอื่นทำให้ซวยเนี่ยเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะแมวทักแล้วไม่เชื่อแมวไปโยนความผิดให้แมวไปโยนความผิดให้นู่นให้นี่แต่เขารู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่เป็นภัยเป็นบัลลอเป็นมุซีบะห์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะประสงค์ของอัลลอฮ์กอดอกอดัดทันทีเลยนี่อีหม่านยังเนี่ยเขาพยายามทำให้สิ่งที่เป็นภัยบัลลอที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยเขาจะตระหนักว่านี่มันไม่ใช่เพราะทฤษฎีความบังเอิญนะแต่เป็นเพราะอัลลอฮ์ทรงประสงค์ให้เกิดขึ้นนี่แสดงว่าเขาศรัทธากับอัลลอฮ์ใช่ไหมครับย้อนกลับไปสู่เรื่องของกอดอกอดัดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เป็นผู้ทรงประสงค์อ้าวแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นนี่ใครทำได้อัลลอฮ์เป็นผู้เดียวที่พระองค์ทรงประสงค์และทำให้เกิดขึ้นได้กับเขาฉะนั้นถ้าอัลลอฮ์ทรงประสงค์แล้วใครก็ขัดขวางไม่ได้ใครก็ขัดขวางไม่ได้เอาอะไรมาแขวนก็ป้องกันภัยบัลลอของอัลลอฮ์ไม่ได้ถ้าอัลลอฮ์ทรงประสงค์ฉะนั้นพอความเชื่อความศรัทธาตรงเนี้ยมันจะพิสูจน์ได้ตรงที่ไหนอ่ะหนึ่งยอมรับในกอดอกอดัดของอัลลอฮ์และเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามพระประสงค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจะไม่นึกถึงสิ่งอื่นเป็นอันขาดเลยเพราะถ้านึกถึงกอดอกอดัดของอัลเลาะห์แล้วเขาจะจำนนต่อสิ่งที่เป็นพระประสงค์และลิขิตของอัลเลาะห์จะไปไม่นึกถึงสิ่งอื่นเลยอัลเลาะห์ทรงประสงค์ดีเขาจะขอบคุณอัลเลาะห์เขาจะไม่นึกถึงบุญคุณของคนอื่นก่อนเหมือนกับที่บทเรียนที่เราเรียนผ่านมานะเวลาเราได้ดีจะขอบคุณใครขอบคุณอัลเลาะห์ก่อนแต่ถ้าคนไม่อีหม่านล่ะพอได้เรื่องดีจะขอบคุณสิ่งอื่นแล้วลืมขอบคุณอัลลอฮ์นี่แสดงว่าไม่ได้มีอีหม่านกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงไม่ใช่ฮีดายะห์เข้าใจนะถ้าอัลลอฮ์ให้ฮีดายะห์แล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นความสวยงามและเป็นไปตามอะไรหลักการศาสนาทั้งหมดเลยอ้าวอัลลอฮ์ทรงประสงค์ให้เขาพบเจอเรื่องร้ายๆเรื่องที่ไม่ดีเขาก็จะนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นเนี่ยที่ผมบอกว่ามันเป็นอีหม่านเพราะอะไรอ่ะนี่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอ่ะอัจบัลลิอัมริลมุมินช่างเป็นเรื่องดีเรื่องที่น่าภูมิใจสำหรับมุมินเสียเหลือเกินช่างน่าภูมิใจช่างน่าดีใจสำหรับมุมินเสียเหลือเกินอินอัซอบัตฮุสซะรอชะกัรถ้ามุมินพ
พบเจอเรื่องอะไรได้รับเรื่องที่ดีเรื่องที่ดีเรื่องที่ดีนะเรื่องอะไรเรื่องริสกีเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องที่ดีชะกัดเขาก็จะขอบคุณอัลลอฮ์เป็นประการแรกเป็นประการแรกเลยวะอินอาซอบัตฮุดดอรอแต่ถ้าในทางตรงกันข้ามอัลลอฮ์ทรงประสงค์ให้เกิดเรื่องไม่ดีขึ้นกับเขาเนี่ยเป็นภัยเป็นบลอที่เกิดขึ้นกับเขาซอบัตเขาก็จะอดทนอดกั้นฉะนั้นผู้ศรัทธาเนี่ยพิสูจน์ได้ด้วยอะไรครับด้วยกับชูโกตแล้วก็ซอบัตชะกัดซอบัตฉะนั้น2 อย่างเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกทางอะไรทางกิริยาทางอะไรทางร่างกายนะอีมานกับอัลลอฮ์รู้ละอัลลอฮ์ทรงประสงค์ให้เกิดขึ้นแต่ยังโวยวายอยู่แสดงว่ามันย้อนแย้งกันเลยอ้าวไหนละศรัทธากับอัลลอฮ์ถ้าศรัทธาต่ออัลลอฮ์ก็ต้องยอมรับในกฎลิขิตการกอดอกอดัดของอัลลอฮ์แต่ที่เรากำลังต่อว่าต่อขานกำลังบ่นกำลังตัดพ้อนี่แสดงว่าเรากำลังไม่เชื่อไม่ศรัทธาไม่ยอมรับต่อการกำหนดการลิขิตของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ไหมครับเนี่ยมันย้อนแย้งกันฉะนั้นในเมื่อเรามีอีหม่านแล้วเนี่ยอีหม่านจะผลักดันให้สิ่งที่เป็นความเชื่อความศรัทธาที่อยู่ในใจเนี่ยมันแสดงออกมาทางพฤติกรรมการกระทำในเมื่อใจบอกใจละใจบอกว่าศรัทธาใจเชื่อว่าอะไรว่าอัลลอฮ์ทรงเป็นพระเจ้าคำพูดต้องไม่ย้อนแย้งกันการกระทำต้องไม่ย้อนแย้งกันฉะนั้นมันจึงกลายเป็นการเตาฟีกให้เกิดเป็นฮีดายะฉะนั้นฮีดายะที่อัลลอฮ์จะให้เนี่ยเราเรียนรู้ไปแล้วใช่ไหมครับฮีดายะมี2ชนิดฮีดายะเตาฟีกกับฮีดายะอิรชาดฮีดายะที่สอนให้รู้ให้เข้าใจเนี่ยใครก็สอนได้แต่ฮีดายะที่อัลลอฮ์จะประสงค์ให้เกิดเป็นมรรคเป็นผลเนี่ยคือฮีดายะเตาฟีกฮีดายะอิลฮามเนี่ยมันกลายเป็นความสำเร็จทางพฤติกรรมทางการกระทำของเราอย่างไรอย่างเป็นรูปธรรมด้วยพระประสงค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นที่ท่านอัลกอมะซึ่งเป็นตาบีอินนะครับอธิบายบอกว่าในเคสนี้ให้หมายถึงคนคนหนึ่งเวลาเขาพบเจอหรือประสบกับภัยบาลอใดๆก็แล้วแต่เขาจะสำนึกและตระหนักทันทีเลยว่าอันนาฮามินอินดิลละเรื่องนี้มาจากอัลลอฮ์ล้วนๆเลยไม่ใช่เพราะเพศภัยไม่ใช่เพราะลางร้ายไม่ใช่เพราะความซวยไม่ใช่เพราะเลือกผิดไม่ใช่เพราะนั่นเพราะนี่จะไม่โยนความผิดให้กับใครเพราะเขาจะอะไรจะศรัทธาและย้อนทุกสิ่งทุกอย่างไปสู่พระประสงค์และลิขิตของอัลลอฮ์นี่คืออีมานฟะยัรฎอนี่ไปสู่การฮิดายะและอัลลอฮ์จะให้เขาได้สำนึกว่าในเมื่อนมาจากอัลลอฮ์เขาจะยัรฎอรีดอแปลว่าความเต็มใจความพอใจใช่ไหมครับว่าอยู่ซัลลิมและเขาก็จะยอมจำนนและในที่สุดเขาจะขอบคุณอัลลอฮ์อ้าวในขณะที่เกิดภัยบาลอเนี่ยมนุษย์เรามีเขาเรียกว่ามีสถานะ 3-4 อย่างแบบนี้หนึ่งถ้าเป็นคนมีอีมานในซอบัตได้ซอบัตอดทนเงียบเกิดอะไรก็แล้วแต่เงียบไม่พูดอะไรเลยนี่ซอบัตธรรมดาซึ่งถือว่าเป็นระดับที่อะไรระดับธรรมดามากซอบัตเนี่ยแต่มันคืออีมานเบื้องต้นแล้วนะเกิดอะไรก็แล้วแต่ลูกเต้าไม่สบายเกิดอุบัติเหตุเกิดนู่นเกิดนี่เงียบไม่พูดอะไรไม่บ่นนี่คือเขาเรียกแบบเบื้องต้นแต่ถือว่าเป็นระดับที่อะไรแค่ดาวที่สุดแล้วธรรมดาพื้นๆเลยแต่ถ้ารีดอนี่เพิ่มขึ้นมานอกจากเงียบไม่พูดแล้วโอเคอัลลอฮ์ให้เกิดนี่รีดอยังรีดอเต็มใจในเมื่ออัลลอฮ์ให้เกิดยอมรับไม่มีปัญหาอะไรโอเคอัลลอฮ์ให้เกิดดีกว่าเก่าไม่ดีกว่าเงียบปิดปากไม่ยอมพูดนะซอบัตนี่คือไม่พูดนะไม่พูดแต่พอมาขยับมาเป็นรีดอฐานะสูงขึ้นมาอีกนิดหนึ่งดีกว่าอะไรดีกว่าซอบัตรีดอแปลว่าเต็มใจยินดีอ้าวในเมื่ออัลลอฮ์เลือกให้เกิดขึ้นกับเราอัลลอฮ์ทรงประสงค์ใดสิ่งใดที่อัลลอฮ์เลือกให้อัลลอฮ์โอเคดีอัลลอฮ์ให้แต่ถ้าจะให้สูงที่สุดเลยทำยังไงรู้ไหมนอกจากซอบัตแล้วนอกจากรีดอแล้วเหมือนที่นบีบอกในหะดีษเมื่อสักครู่เลยชะกัดอัลฮัมดุลิลละห์พูดคำนี้สิผมขนลุกเลยเนี่ยโดนรถชนมีไม่พูดไม่ด่าไม่ตอบตัวนี้อัลฮัมดุลิลละห์ดีนะไม่ตายโดนบาลอซอบัตยอมรับและขอบคุณอัลลอฮ์ด้วยนี่อัลลอฮ์ต้องการยกดารอยะของเรานะอัลลอฮ์ต้องการให้อีหม่านของเราสุดๆเลยนะอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ไม่ให้ไปชนลูกอัลฮัมดุลิลลาห์ชนเรานี่อามะกอมนี้สูงกว่ามั้ยสูงที่สุดเลยฉะนั้นนบีจึงบอกนะสำหรับมุมินแล้วช่างหน้าภูมิใจมากๆเลย
ดีทั้งขึ้นทั้งล่องโดนเรื่องไม่ดีสบัดใช่ไหมครับแล้วถ้าจะให้ดีที่สุดเลยชักกัดขอบคุณอัลลอฮ์อย่างเดียวยกความดีความชอบให้อัลลอฮ์โดนรถชนโคมรถพังซ่อมรถอัลฮัมดุลิลละห์ซ่อมรถหมดไป 20,000 ถ้าอัลลอฮ์ให้เราขาหักนอนแอดมิดอยู่โรงพยาบาลอยู่ ICU หมดกว่านี้เยอะแยะเลยแค่นี้อัลฮัมดุลิลละห์นี่นอกจากรีดอแล้วยังอะไรยังชักกัดถ้าใครทำได้นี่อีหม่านไหมเนี่ยนี่แหละคืออีหม่านแท้ๆฉะนั้นมุอัลลิฟจึงบอกว่าผู้ศรัทธาเนี่ยเขาไม่ได้เชื่อเพียงแค่ว่าอีหม่านต้องอยู่ในใจนะแต่ปากจะว่าอะไรไม่รู้พฤติกรรมจะแสดงออกมายังไงไม่รู้เหมือนกับอะกีดะห์ความเชื่อของพวกกลุ่มอื่นๆที่เขาอะไรไม่ใช่อันทางของอะลิสุนนะห์เนี่ยอะกีดะห์เป็นเรื่องในใจอย่าไปว่าเขาครับอาจารย์ต้องบอกได้ว่ามุอัลลิฟคืออะไรอาจารย์พูดมุอัลลิฟแปลว่าเจ้าของหนังสือผู้ประพันธ์ตำราเนี่ยนะเจ้าของหนังสือเนี่ยนะครับพี่น้องเข้าใจแล้วนะฉะนั้นคำว่าซอบัตเนี่ยซอบัตเนี่ยคือเบื้องต้นเบสิกเลยแหละสำหรับคนที่เวลาพบเจอภัยบารอใดๆก็แล้วแต่แล้วเขาอดทนอดกั้นซึ่งถือเป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานเป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานแต่ถ้าจะให้ดีกว่าซอบัตต้องขยับมาเป็นอะไรในมะกอมที่มีรีดอก็คือเต็มใจและรับสภาพได้เนี่ยตรงนี้ที่เขาบอกว่าในของอะไรในคำพูดของอัลกอมะเนี่ยฟายรดอเขาเต็มใจเขาไม่ได้โวยวายเขาไม่ได้อึดอัดมันมีบางคนไม่พูดแต่อึดอัดมีไหมฝุดฝัดฝุดฝัดเลยเวลามีอะไรนิดหน่อยแสดงอะไรทางสายตาแสดงทางอารมณ์ทางสีหน้าแต่ไม่พูดก็ทำอะไรไม่ได้เนี่ยผมเคยเล่าให้พี่น้องฟังใช่ไหมผู้หญิงคนหนึ่งอันนี้นบีโดนเองเลย นบีเสด็จดำเนินเรื่อยมาเนี่ยก็มาเจอผู้หญิงคนหนึ่งนั่งร้องไห้อยู่เพิ่งเสร็จจากพิธีศพของลูกชายนบีก็ไม่รู้อิโนอิเนใช่ไหมครับเดินไปถึงแม่นางเป็นอะไรล่ะร้องไห้ฟุ้มฟ้าอยู่เนี่ยเขาบอกว่าลูกเพิ่งจะตายเนี่ยเพิ่งจะฝังเสร็จหัวอกแม่ก็ต้องร้องใช่ไหมแต่ว่าร้องเยอะฟุ้มฟ้าโวยวายรอซูลุลลอฮ์บอกอิสบิรีสอบัตซีอย่าร้องสอบัตอดทนเยอะๆนี่เราสนใจเบื้องต้นให้สอบัตก่อนให้อดทนอย่าโวยวายอย่าตีโปยตีพายอะไรออกมาผู้หญิงคนนี้หันมาแวะตะวัดเราซูลเลยท่านคุณไม่โดนเองลูกคุณไม่ตายคุณไม่รู้หรอกจะไปไหนก็ไปให้พ้นฉันจะร้องเรื่องของฉันไม่ได้หนักหัวใครเพราะอะไรเพราะไม่รู้ว่านี่คือนบีใช่ไหมตะวัดใส่นบีแวะไปนบีอุ้ยไม่ได้มันไปก่อนนบีชิ่งไปเลยไม่ใช่นบีกลัวนะแต่นบีรู้ว่าในสถานการณ์แบบนี้น้ำเชี่ยวอย่าเอาเรือเข้าไปขวางเขากำลังโมโหกำลังนี่อยู่กำลังเสียใจนบีไปก่อนเดี๋ยวโอกาสหน้าซอฮาบะห์ที่เห็นเหตุการณ์ก็เฮ้ยไม่ได้สิแม่เนี่ยว่าใครเนี่ยเมื่อกี้ว่าใครว่านบีเดินไปนี่แม่นางรู้เปล่าคนที่เธอตวาดไปเมื่อตะเกียแล้วไล่ไปน่ะคือใครคือนบีของอัลลอฮ์นะตามไปขอโทษนบีเดี๋ยวนี้เลยผู้หญิงคนนี้เสียใจมากเลยเพราะหลุดปากไปแล้วเนี่ยใช่ไหมตอนนั้นเวลาจะพูดอะไรนะคิดก่อนทบทวนก่อนเพื่อขาดเพื่อเกินบ้างแต่นี่เพราะนั้นเป็นไงเสียใจทีหลังวิ่งกวดนบีไปตามจับมือนบีหนูขอโทษหนูไม่รู้ว่าท่านเป็นนบีหนูจะสอบัตหนูจะไม่พูดหนูจะไม่ไวแล้วนบีบอกแม่นางอินนามัสบรูอินดัสซัมติลอูลาไม่ใช่มาถึงตอนนี้แล้วเพิ่งจะมาบอกสอบัตนะมันตั้งแต่ภวังค์แรกเลยเวลาเกิดเหตุการณ์ปุ๊บแล้วตั้งสติแล้วไม่ตีโพยตีพายนั่นคือสอบัตแต่นี่พอแม่นางรู้ว่าฉันเป็นนบีที่นี่แล้วจะเพิ่งจะมาบอกสอบัตนบีก็บ่นแม่นิดนึงนบีแต่นบีสอนนะต่อไปนี้สอบัตนะมันตั้งแต่วินาทีแรกตั้งแต่ภวังค์แรกเลยระงับตั้งสติให้ดีอดกั้นให้ดีแม่นางก็ได้สติเพราะอะไรอ่ะฮะยังไม่ยัรดอไงยังไม่ยัรดอยังรับสภาพไม่ได้ถ้ารับสภาพได้จะไม่พูดแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดก็ถึงต้องชักกัดนี่คือความสอบัตของคนที่เป็นสามัญธรรมดาที่นบีบอกเบื้องต้นอย่าพูดอย่าโวยวายอะไรผมเคยเล่าให้พี่น้องฟังแล้วยังไม่รู้นะเนี่ยคนที่โดนผู้หญิงคนนี้ไล่อ่ะใครที่โดนไล่ไปเมื่อตะเกียนบีดูความสอบัตของนบีนะผู้หญิงคนเนี้ยลูกตายไปแมบแมบแล้วก็ร้องไห้แต่เพราะเธอไม่รู้ไงต้นทุนอีหม่านเธออาจจะไม่เยอะก็ได้เธอจึงอะไรร้องไห้ฟูมไฟโวยวายไปก่อน
แต่ถ้าเธอมีต้นทุนอีมานและเรียนรู้อีมานศรัทธาความสบัดให้อยู่ในมักอมที่สูงแล้วเธอจะไม่มีพฤติกรรมแบบนี้เป็นอันขาดเลยเพราะนี่อัลลอฮ์ยังไม่ให้ฮีดายะห์ทางพฤติกรรมไงอัลลอฮ์ให้รู้ซอบัตต้องซอบัตรู้แล้วต้องซอบัตแต่อัลลอฮ์ตอฟีกไหมอัลลอฮ์ให้ทำได้ไหมอัลลอฮ์ยังไม่ให้ทำได้จึงยังไม่ได้ฮีดายะห์ในสถานะตรงนี้ผู้หญิงคนนี้ยังไม่เคยรู้ว่าคนที่เธอไล่ไปนะซอบัตอดทนเก่งขนาดไหนเธอแค่เสียลูกกี่คนคนเดียวแต่คนที่เธอไล่ไปนะถ้าเธอรู้นะเธอจะไม่ไล่ไปนันขาดเลยรู้ไหมคนเนี้ยตั้งแต่ได้ลูกคนแรก7เดือนในบางรีวายะ7เดือนลูก7เดือนบางรีวายะ11หรือ12เดือนควบกว่าลูกคนแรกตายไม่ร้องสักคำนะต่อมามีลูกสาวไอ้ต่อมามีลูกชายอีกคนหนึ่งลูกชายคนนี้2ขวบกว่าก็ตายไปอีกคนหนึ่งทั้งอับดุลลอฮ์ใช่ไหมครับทั้งตอฮีรกอเซมอ่ะนะเสียต่อจากนั้นลูกที่ได้จากทาสชื่อมาริยาเป็นลูกชายอีกคนหนึ่งก็ตายตั้งแต่ยังไม่รู้เดียงสาเสียด้วยซ้ำสามคนลูกชายตายลูกสาวอยู่มาแต่งงานได้สักพักหนึ่งอายุ22หรือ23ตายกี่คนละสี่คนต่อมาลูกสาวนะคนที่2อายุประมาณ27ตายแล้วก็อีกคนหนึ่งจนกระทั่งเหลือคนสุดท้ายอีจูที่ชื่อฟาติมาพ่อคนเนี้ยมูฮัมหมัดคนเนี้ยตายไปได้สักไม่ถึงปีเดียวมั้งลูกสาวคนเล็กซึ่งเหลือคนสุดท้ายตายตามไปอีกคนหนึ่งเป็นไงตายเยอะกว่าผู้หญิงคนนั้นอีกตายตั้งแต่อะไรลูกเล็กๆเล็กๆเล็กๆน่ะตายมาหมดเลยแต่นบีอีมานแต่นบีรีดอแต่นบีตัสลีมไงซึ่งอยู่ในมักอมที่สูงที่สุดถ้าผู้หญิงคนนี้รู้ว่าคนที่เธอไล่ไปนะลูกเขาตายเยอะกว่าเนี่ยเขาจะไล่ไหมไม่ไล่หรอกงั้นพอเรานึกถึงอัลลอฮฺอักบัรนบีนะลูกตั้งกี่คนตายเรียงกันไปเลยแล้วผู้หญิงนะอายุเยอะหน่อยตายทีหลังหน่อยแต่ก็ตายก่อนนบีรุกอยะตายก่อนไซนับตายก่อนอุมุกุลซุมตายก่อนเหลือฟาติมาอีจูคนสุดท้ายนบีตายไปได้สักพักหนึ่งฟาติมาตายตามนะใช่ไหมครับวันที่นบียังทรงพระชนชีพอยู่นะต้องคอยมานั่งบอกอาบน้ำให้ลูกสาวฉันนะอาบแบบนี้นะใช่ไหมท่านหญิงไซนับตายนบีคอยภาคสอนเลยอาบน้ำนะเป็นหัวอกเป็นหัวอกเราเนี่ยเป็นยังไงใช่ไหมครับดังนั้นถ้าผู้หญิงคนนี้รู้นะตัวเองนะลูกตายคนเดียวเองแล้วไปตวาดไปไล่นบีแต่ถ้ารู้ว่าคนเนี้ยลูกเขาตายเป็นแถวในเรียงกันมาตั้งแต่เล็กอะจะไม่อะไรจะไม่ไล่นบีหรอกนั้นรู้อย่างฮิดายะห์อิรชาดฮิดายะห์สอนให้รู้นะผู้หญิงคนนี้รู้แล้วแต่สิ่งที่ขาดก็คือขาดอะไรขาดฮิดายะห์เตาฟีกอัลลอฮ์ยังไม่เตาฟีกให้ผู้หญิงคนเนี้ยสอบบัตออกมาเป็นรูปธรรมเธอรู้เธอจึงบ่นจึงตวาดนบีไปไงคุณไม่รู้หรอกคุณไม่โดนเองเธอก็รู้เรื่องซอบัตแต่เธอทำไม่ได้นี่ไงไมยะดิลละยะดีกอลบะฮูถ้าไมยุมิมบิละใครที่อีมานกับอัลลอฮ์เดี๋ยวอัลลอฮ์ให้เขาให้เราอะไรอัลลอฮ์จะฮิดายะห์ให้หัวใจเขาทำสำเร็จเพราะมันเป็นต้นทุนที่มาจากอีมานที่เขามีอยู่เข้าใจแล้วนะคำพูดของอัลกอมะที่อธิบายตรงนี้เดี๋ยวเราดูต่อหน่อยนึงนะครับวะฟีซอฮีฮีมุสลิมินในตำราซอฮีฮ์ของท่านอิมามมุสลิมรอฮ์มะตุลลอฮ์อะลัยฮิวะอะลัยนาอันอบีฮุไรเราะฮ์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุจากท่านอบูฮุไรเราะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุหะดีษบทนี้เราผ่านมาแล้วในบทเรียนที่ผ่านมานะครับอันนี้เป็นการทบทวนก่อนละกันอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลแท้จริงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านมีโอวาทไว้บทนึงนะครับเราซุนว่าไว้ยังไงครับอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์เชิญครับ นะครับเราซุนบอกว่าอิสนานิฟินนาซิฮูมาบิฮิมกุฟรุนอ้าวอิสนานแปลว่าอะไรอิสนานวาฮิด1อิสนาน2อิสนานิฟินนาส
สองประการหมายถึงสองลักษณะนิสัยต่อไปนี้ฟินนัสจะมีอยู่ในประชาชนในมนุษย์ปุถุชนคนธรรมดาอย่างพวกเราเนี่ยมีบีฮิมกุฟรุนแต่ถ้ามีแล้วมันจะเป็นสาเหตุที่นำไปสู่การเป็นผู้ปฏิเสธหรือพฤติกรรมการปฏิเสธต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ถ้าทำไม่ดีสองนิสัยนี้จะกลายเป็นสาเหตุที่ทำให้เขากลายเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธากับอัลลอฮ์ก็ได้อันนี้พูดในลักษณะเตือนแต่ไม่ได้บอกนะใครเป็นแบบนี้แล้วต้องเป็นกาเฟสไม่ได้บอกแต่เตือนให้รู้ว่าสองนิสัยสองพฤติกรรมเนี่ยถ้าไม่ระวังนะแล้วปล่อยให้มันมีเยอะเยอะขึ้นระวังมันจะกลายเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากี่อย่างสองอย่างฉะนั้นต่อไปนี้เราจะระวังจะไม่มีเป็นอันขาดเลยถึงแม้มันจะเป็นนิสัยที่มีอยู่ในคนทั่วๆไปก็มีกันก็ตามแต่เราจะไม่มีเพราะถ้ามันมีเราเสี่ยงต่อการที่จะกลายเป็นผู้ปฏิเสธกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา1อัตตะอ์นุฟินนะซับการปักปรำการใส่ร้ายการโจมตีป้ายสีกันในเรื่องของอะไรนะซับสายเลือดชาติตระกูลนะชาติตระกูลอันนี้อธิบายไปแล้ววันนียะฮะตุอัลลมายิติและการร้องไห้ฟูมฟายเมื่อมีอะไรเมื่อมีผู้วัยชนเมื่อมีคนตายอ้าวร้องไห้กับคนตายโวยวายฟูมฟายกับคนตายเนี่ยมันกลายเป็นกาเฟสเลยไหมฮะเนี่ยที่นบีบอกเนี่ยที่นบีบอกเนี่ยนบีบอกชัดเจนเลยใครมีสองพฤติกรรมเนี่ยระวังให้ดีเป็นกาเฟสแต่ไม่ได้แปลว่าถ้าใครทำแบบนี้แล้วกลายเป็นกาเฟสสมมุติเนี่ยอัตตอนุฟินนะซับการปรักปรำการใส่ร้ายกันในเรื่องของอะไรเรื่องชาติตระกูลชาติตระกูลสมมุติผมเนี่ยไปเจอใครคนนึงผมขออนุญาตเอ่ยในกรในขออะไรก็แล้วคุมานก็ได้ไปเจอคุมานเจอคุมานคุมานจูงเด็กมาคนนึงใครเลยเนี่ยคุมานลูกเฮ้ยไม่ใช่หรอกลูกซีนามึงเนี่ยสมมติผมพูดอย่างเงี้ยลูกซีนาเนี่ยเท่ากับผมกำลังปักปรำในเรื่องของอะไรสายสกุลตระกูลของคุมานแล้วว่าด่างพร้อยมีซีนาผมเป็นกาเฟสไหมเป็นไหมยังไม่เป็นถึงแม้ผมจะปักปรำเขาแล้วผมก็ยังไม่เป็นกาเฟสเพราะคำพูดนี้ไม่ได้ทำให้ตกศาสนาเนี่ยนบีบอกเลยหุมฮูมาบิฮิมกุฟรุนสองประการนี้กับคนที่เป็นมนพวกเราเป็นมนุษย์เนี่ยกุฟรุนฉะนั้นกุฟรุนจึงมีสองกุฟรพี่น้องจำไว้เลยนะกุฟรมีสองกุฟรกุฟรุนที่แปลว่าปฏิเสธศรัทธานะกุฟรนะมีสองกุฟรกุฟรุนดูนะกุฟรินกุฟรที่หมายถึงกับตกศาสนากับกุฟรที่ตกศาสนากุฟรที่อะไรตกศาสนากับกูฟอดไม่ตกศาสนาเหมือนกับที่เราเรียนกันไหมนะแม้นี่ทำไมได้คูหมานคนหนึ่งนะเนี่ยชิริกแต่อุลามะบอกนี่คือชิริกเล็กเพราะนบีไม่ได้สอนให้เข้ากะลิมอใหม่นบีสอนให้แค่เตาบ้าตัวสอนให้อันกับฟารอเท่านั้นใช่เปล่าฉะนั้นกูฟเหมือนกับริยะนะริยะนะนบีบอกเป็นชิริกอะไรชิริกเล็กนั้นชิริกเล็กมันจึงไม่ถึงกับตกศาสนาแต่ต้องเตาบะตัวและเป็นบาปใหญ่กูฟดตรงนี้ก็เหมือนกับอีมานนะเหมือนกับอีมานนะลักษณะบางอย่างเป็นอีมานแต่ไม่ได้แปลว่าคนที่ทำแบบนั้นแล้วจะต้องเป็นมุมินเป็นผู้ศรัทธายกตัวอย่างเช่นนบีบอกว่าอัลฮายาอุมินัลอีมานฮายะแปลว่าความละอายหะดีษเฮียนบีบอกแท้จริงความละอายเป็นอีมานความละอายเป็นอีมานผมไปเจอทิศอะไรทิศอ้อมทิศอ้อมเดินไปไหนมาไหนนี่นอบน้อมละอายทำอะไรเนี่ยพูดจาสุภาพเรียบร้อยเลยฮะทิศอ้อมมีความละอายไหมมีความละอายเป็นมุมินไหมทิศอ้อมอ้าวฉะนั้นลักษณะบางอย่างเป็นเพียงแค่พฤติกรรมแต่ไม่ได้แสดงถึงสถานะทางศรัทธาของเขาเหมือนกับที่เนี่ยอันนิยาฮาตัวอาลันมายิติการร้องไห้ฟูมฟายเมื่อมีคนตายผมร้องไห้ฟูมฟายตอนมีคนตายผมตกศาสนาเดี๋ยวนั้นเลยไหมเป็นกาเฟสต้องเข้ากะลิมอเดี๋ยวนั้นเลยเปล่ายังไม่ตกแต่มันจะเป็นสาเหตุนำไปสู่การปฏิเสธศรัทธาถ้าควบคุมมันไม่ได้นอกจากวอยวายฟูมฟายแล้วเนี่ยรู้งี้อย่างนั้นรู้งี้อย่างนี้หรือผมหลุดปากพูดไป
นอกจากร้องโฮโฮโฮอย่างเดียวแล้วถ้าผมหลุดปากพูดอีกอย่างนึงแม้ไม่น่าตายเลยอันนี้ขยับยังเนี่ยขยับจากอะไรจากกูฟอดเบาๆเนี่ยไปสู่กูฟอดที่ร้ายแรงขึ้นแล้วอัลลอฮ์นี่ช่างไม่รู้เรื่องซะเลยนี่กูฟอดใหญ่ไปแล้วเพราะอะไรอ่ะเพราะเราไม่คุมไอ้พฤติกรรมตรงนี้ไงมันจึงเป็นสาเหตุนำไปสู่หรือพัฒนาไปสู่การเป็นกูฟอดใหญ่ได้ฉะนั้นมุอัลลิฟจึงนำเอาหลักฐานเรื่องนี้มาตรงนี้ประเด็นสุดท้ายเนี่ยเป็นเพราะไม่ซอบัตไงแต่ถ้าซอบัตจะฟูมไฟไหมไม่ฟูมไฟถ้าซอบัตจะไม่โวยวายจะไม่ตีโพยเป็นอันขาดตีโพยตีพายเป็นอันขาดเลยฉะนั้นตรงประโยคหลังเนี่ยวันนียะฮะตุอาลันมายิดจึงเป็นหลักฐานที่มุอัลลิฟบอกว่าคนที่ไม่ซอบัตไม่อดทนเขาจะโวยวายเขาจะฟูมไฟซึ่งมันจะนำไปสู่การแสดงให้เห็นถึงการไม่มีอีหม่านของเขานั่นเองเพราะถ้าเขามีอีหม่านเขาจะเต็มใจรับสภาพและเชื่อว่าที่มีคนตายเนี่ยเพราะอัลลอฮ์ทรงประสงค์อัลลอฮ์ให้อายันเข้ามาแค่นั้นเขาจะอีหม่านแต่ถ้าไม่อีหม่านล่ะร้องไห้ฟุ้มไฟเนี่ยแสดงว่าเรากำลังตัดพ้อในสิ่งที่เป็นพระประสงค์เป็นความต้องการเป็นการกำหนดการลิขิตของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะหลักฐานทั้ง3ช่วงนี้พี่น้องเข้าใจนะมีใครสงสัยสอบถามได้เลยนะครับต่อมานะครับอัลลอฮุมาทั้งในบุคอรีและมุสลิมนะครับรายงานจากท่านอับดุลลาฮิบนีมัสอูดมารฟูอันมารฟูอะเป็นหะดีษที่ถูกอ้างถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับไลซะมินนามันฎอรบัลคุดูดวะชักกัลจุจูบวะดะอาบิดะวัลญาฮิลิยะไลซะมินนาไลซะแปลว่าไม่มินนาแปลว่าส่วนหนึ่งของพวกเราเวลาแปลรวมกันก็คือเขาไม่คู่ควรเป็นพวกเดียวกับเราไม่สมควรมาแอบอ้างว่าเป็นอุมมาของเรานะอย่ามาเป็นอุมมาของนบีเลยไม่ควรเป็นอุมมาของนบีใครอ่ะมันดอรบัลคูดูดคนที่มันนี่แปลว่าคนที่ซึ่งที่ดอรบ้าแปลว่าตบตีดอรบ้าแปลว่าตีแปลว่าต่อยแปลว่าชกอะไรก็ได้แต่ในที่นี้หมายถึงตบหรือตีอัลคูดูดคอดดุนนี่แปลว่าแก้มคอดดุนคูดูดรอซูลบอกไม่ควรเป็นอุมมาของเราหมายถึงไม่ควรเป็นอุมมะที่ดีของเราเพราะยังไงก็ต้องเป็นอุมมะของนบีคนกาเฟสยังเป็นอุมมะนบีเลยใช่ไหมคนกาเฟสเป็นอุมมะนบีไหมเป็นอุมมะในยุคนบีแต่ไม่ใช่ผู้ศรัทธาฉะนั้นตรงเนี้ยหมายถึงไม่สมควรเป็นอุมมะที่ดีของนบีเพราะอุมมะของนบีอุมมะที่ดีของนบีจะไม่ทำแบบนี้ถ้าใครทำเป็นอุมมะที่ไม่ดีไม่สมควรเลยที่จะเป็นอุมมะของนบีคือเป็นอุมมะที่ไม่ดีใครมันดอรบัลคูดูดคนที่ตบตีใบหน้าของตัวเองนะวะชักกอลยูยูบชักก็แปลว่าฉีกยูยูบแปลว่าคอเสื้อนะยัยบุญยูยูบุญนี่แปลว่ากระเป๋าเสื้อก็ได้หรือแปลเดิมทีแปลว่าคอเสื้อเนี่ยคอเสื้อตรงเนี้ยอันเนี้ยเป็นพฤติกรรมที่เราเห็นนะปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่เวลาร้องไห้โวยวายฟูมไฟในเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็แล้วแต่ก็จะแสดงพฤติกรรมเค้าเรียกบันดาลโทสะออกมาพฤติกรรมหลุดอะไรหลุดออกมานะเราเห็นนะอะไรล่ะตบตีอย่างคนอาหรับนี่เขาจะเป็นพฤติกรรมเป็นประเพณีของเขาเลยบางทีมานั่งเรียงกันเป็นแถวเลยนั่งตบหน้าตัวเองอยู่เงี้ยร้องไห้โอ้ยหมู่ลอกคูมานไม่น่าเป็นอะไรเลยนี่อยู่เงี้ยเพราะอะไรอ่ะแสดงถึงอะไรเขาเรียกอะไรความเจ็บอกเจ็บใจระงับพฤติกรรมไม่ได้ด้วยอะไรด้วยความรู้สึกเสียดายที่มีต่อคนตายไม่อยากให้เขาตายถึงยอมละยอมแม้กระทั่งมาเอาชีวิตฉันไปแทนโน่นนี่อะไรก็แล้วแต่นี่โวยวายถึงขนาดนี้กันเลยในสมัยก่อนเนี่ยนะครับดอรบัลคูดูดตบตีทำร้ายร่างกายตัวเองวะชักกอลยูยูบชักก็แปลว่าฉีกยูยูบแปลว่าคอเสื้อฉีกเสื้อบางคนฉีกเสื้อฉีกผ้าหลุดผ้าลุยไม่อะไรละนี่ถึงขนาดนี้นะวะดะอาบิดะวัลญาฮิลิยะแล้วก็ดาอาเดิมทีแปลว่าวิงวอนแต่นี้ทีนี้หมายถึงอะไรพารณาพร่ำเพ้อนะพารณาบิดะวัลญาฮิลิยะด้วยกับดาวาคำพารณาแบบยาฮิลิยะพี่น้องเราไปนึกดูกันแล้วกันนะว่าคนสมัยก่อนเนี่ยบางทีเขาร้องเป็นเพลงฉ่อยเพลงเป็นขับเสพาอะไรกันแล้วสมัยก่อนเนี่ยเพื่อเป็นเกียรติกับอะไรกับงานศพงานตายนะบางทีเขาก็ไปเอามาร้องเอามาขับขานกันเป็นทำนองเป็นจังหวะบางทีเป็นราชประเพณีนะทำอะไรล่ะจังหวะกลองเครื่องดนตรีประกอบต้องเป็นจังหวะเศร้าโน่นนี่อะไรก็แล้วแต่ระนาดคล้องเครื่องต้องเป็นทำนองเศร้าทั้งหมดเลยนี่เป็นประเพณีใช่ไหมครับ
มีสวดมีอะไรก็แล้วแต่ต้องเป็นเศร้า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 ทั้งหมดเลยซึ่งตรงนี้เขาเรียกดาวะดาวาบิดาวันจาฮิลียะนะเป็นอะไรเป็นบางทีเป็นเพลงเป็นเพลงก็มีอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเป็นพฤติกรรมแบบยาฮิลียะเพราะคนที่เป็นมุสลิมเป็นมุมินจะไม่ทำไม่พูดแบบนี้เป็นอันขาดเลยอย่างน้อยๆคนเป็นมุมินพูดอะไรคำแรกเลยอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเราเป็นของอัลลอฮ์และเราจะต้องกลับคืนสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นมันจึงเป็นอีมานและเป็นการรีดอรีดอแปลว่าการรับสภาพรับสภาพได้ไม่ได้ติดเนื้อต้องใจไม่ได้ขัดขืนไม่ได้ฝ่าฝืนไม่ได้ตอบโต้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยความไม่เหมาะสมใดๆทั้งสิ้นแต่ถ้าคนที่ทุบตีทำร้ายร่างกายตัวเองเนี่ยเป็นลักษณะพฤติกรรมการต่อต้านใช่มั้ยครับเป็นการประท้วงเหมือนกับสมมติเขามีอะไรสักอย่างนึงแล้วเราประท้วงเขาอดอาหารทำร้ายร่างกายตัวเองไม่การอดอาหารแต่การอดอาหารเป็นการทำร้ายร่างกายตัวเองเหมือนกับคนที่ทุบตีร่างกายตบหน้าตัวเองชาดตัวเองเจ็บแต่มันเป็นการสื่อถึงอะไรการประท้วงต่อสิ่งที่เกิดขึ้นอันนี้เป็นความผิดแล้วนะครับวะดะอาบิดะวัลญาฮิลียะนะอันนี้เราอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินกับประเพณีหรือพฤติกรรมการกระทําในลักษณะดังกล่าวนี้นะครับรอซูลบอกว่าถ้าใครมีพฤติกรรมแบบนี้ไม่ต้องมาอ้างว่าเป็นอุมมะห์ของเราเพราะถ้าเป็นอุมมะห์ทํามั้ยอุมมะห์ไม่ทําเพราะนบีสอนถ้าเกิดเรื่องร้ายเรื่องไม่ดีที่เกิดขึ้นสอบาร์อดทนเวลามียานาซามีการเสียชีวิตอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนแต่นี่อินนาลิลลาห์ก็ไม่ว่าแถมอะไรพูดจาในลักษณะที่เป็นการหมิ่นพระประสงค์ของอัลลอฮ์เสียด้วยซ้ำก็ไม่สมควรที่จะเป็นอุมมะห์ที่ดีของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่อมาวะอันอานัสรายงานจากท่านอนัสอนัสก็คืออนัสบุตรของท่านมาลิกรอดิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลแท้จริงท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านกล่าวว่าอิซาอารอดัลลอฮุบิอับดิฮิลค็อยรออัจญะละละฮุลอุกูบะตะฟิดดุนยาอิซาแปลว่าในเมื่อถ้าพี่น้องจะจดคำศัพท์นะอารอดะแปลว่าประสงค์หรือต้องการอัลลอฮ์พระองค์อัลลอฮ์ทรงประสงค์เวลาเราแปลฟาแอนก่อนเมื่ออัลลอฮ์ทรงประสงค์บีอับดีฮีกับบ่าวของพระองค์สักคนหนึ่งใครก็ได้ประสงค์กับผมประสงค์กับพี่น้องประสงค์กับใครก็ได้นะประสงค์อะไรเอ่ยอัลคอยรออันนี้เป็นมะฟูลอัลคอยรอแปลว่าอะไรให้ได้รับความดีสักประการหนึ่งหมายถึงปรารถนาดีกับเขาสังเกตเลยต่อไปนี้ถ้าอัลลอฮ์หวังดีกับใครปรารถนาดีกับใครหรือต้องการให้บ่าวคนนั้นได้รับความดีตั้งแต่ในดุนยานี้เลยนะอัจญะละละฮูบิลอุกูบะติฟิดดุนยาอัลลอฮ์จะเร่งรัดให้เขาได้รับการลงโทษเอาให้เรียบร้อยเคลียร์ให้จบตั้งแต่ไหนๆเลยดุนยานี้ให้จบไปฉะนั้นบางครั้งเนี่ยบางเรื่องที่เป็นเรื่องที่ไม่ดีมันมาเกิดขึ้นกับในชีวิตของผู้ศรัทธาในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่อะไรกันเนี่ยเดี๋ยวโดนนั่นเดี๋ยวโดนนี่เดี๋ยวรถชนเดี๋ยวรถคว่ำเดี๋ยวไม่สบายเดี๋ยวเข้าโรงพยาบาลเดี๋ยวใส่ติ่งเดี๋ยวโน่นนี่เดี๋ยวโควิดมีแต่เรื่องทั้งชีวิตนั่นรู้ไว้เลยว่าอัลลอฮ์ประสงค์ที่จะเคลียร์เราตั้งแต่ไหนตั้งแต่ในดุนยาเพื่อให้จบแต่ถ้าอัลลอฮ์ไม่ประสงค์ดีล่ะอัลลอฮ์ไม่ประสงค์ให้เราได้ดีจะให้จบตั้งแต่ดุนยาอัลลอฮ์จะเก็บละกักเอาไว้ไปเล่นเราทีเดียวตอนไหนในอาคิเราะห์อ้าวให้เลือกเอาจะเอาอะไรเจ้าอัลลอฮ์ยังหวังดีเคลียร์เราให้จบตั้งแต่ดุนยานี้เลยฮะเคลียร์ตั้งแต่ตอนไหนเคลียร์ตั้งแต่ดุนยาเลยเพราะอะไรอ่ะอาซาบดุนยาน่ะอะฮวันแปลว่าอะไรจิบจิบเมื่อเทียบกับอาคิเราะห์อ้าวแล้วถ้าอาซาบอาคิเราะห์ล่ะฮะอัชัดดุวะอับกออาซาบอาคิเราะห์นี่อัชัดแปลว่ารุนแรงสาหัสที่สุดอับกอไม่สิ้นไม่สุดตกมีเจอไหมผมก็ไม่ได้ดูฉบับภาษาไทยหน้าที่เท่าไหร่ครับมันข้ามไปข้ามมาหรือเปล่า
หน้านี้เลยหน้า139คำไป10หน้า หน้า139หนังสือไม่ได้เรียงของผมเป็นฉบับภาษาอาหรับหนังสือหลักสูตรของพี่น้องเป็นฉบับภาษาไทยฉบับแปลมาที่หน้า130หน้า139เลยวะกอลเนี่ยตรงเนี้ยครับครับนะอิซาอารอดัลลอฮุบิอับดิฮิลคอยรอนะมีอยู่ในหนังสือแล้วนะครับเมื่ออัลเลาะห์ทรงประสงค์ให้เกิดเป็นความดีไม่ถึงปรารถนาดีกับบ่าวเนี่ยนะให้เขาได้รับความดีแล้วแล้วก็อัจญะละหุลอุกูบะตะฟิดดุนยาอัลเลาะห์จะเก็บให้เกลี้ยงเลยความผิดบาปการลงโทษทั้งหลายเนี่ยเอาดุนยาเนี่ยให้เคลียร์ให้เรียบร้อยไปเลยพอโลกหน้าจะได้ไม่ต้องเป็นภาระจะได้ไม่ต้องมีภาระไม่จะได้ไม่ต้องไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันอีกต่อไปเคลียร์จบไปเลยในดุนยานี้อ้าวนี่อะไรเนี่ยในดุนยาดังนั้นถ้าเราจะเลือกอะไรเนี่ยอยู่ด้วยกันเนี่ยแหละนั่งอยู่ด้วยกันมาเรียนด้วยกันคนนี้ติดโควิดคนนี้ไม่ติดอ้าวคนติดก็ต้องมองในแง่ดีงองในแง่ดีเพื่อให้เป็นความหวังดีจากอัลลอฮ์แต่ถ้าเรามองในแง่ไม่ดีมองเป็นอกุศลกับอัลลอฮ์เป็นไงอ่ะแทนที่จะได้เป็นความดีกลายเป็นอกุศลไม่ดีไปแล้วไม่ได้บุญแล้วเอออัลลอฮ์ให้เราดีว่ะเนี่ยที่ผมบอกน่ะไม่ใช่แค่ซอบัตเพราะถ้าซอบัตนี่ปิดปากไม่พูดซอบัตแปลว่าฮับซุนแปลว่าอะไรรูดซิบปากอย่าพูดอย่าบ่นอย่าตัดเพาะแต่ในใจอึดอัดโวยวายนะอีกเรื่องนึงซอบัตก็คือฮับซุนนับซีอานิชักวาอินดานูซูลิลบัลวาอย่าบ่นอย่าพูดอย่าตัดเพาะอะไรเงียบอย่างเดียวแต่พอยะรดอรับสภาพให้ได้เอออัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ประสงค์กับเรานะนี่รีดอรับสภาพให้ได้แต่ถ้าอันสุดท้ายที่นบีบอกละชักกัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮ์เลือกเรานี่แสดงว่าอัลลอฮ์หวังดีกับเราอัลลอฮ์อยากให้ได้เป็นผลบุญพออยู่ในมากอมนี้เนี่ยอาลาดารอญาตเลยถือว่าในมากอมในฐานานุศักดิ์ที่สูงที่สุดสำหรับผู้ศรัทธาในเคสนี้เลยฉะนั้นเขาจึงบอกว่าถ้าเรารู้ตัวนะอ๋อนี่อัลลอฮ์ให้เราโดนเยอะกว่าคนอื่นนี่แสดงว่าอัลลอฮ์จะเคลียร์เราฉะนั้นโดนไปหมดเลยเป็นไงพอถึงโลกหน้าไม่มีแล้วฉะนั้นผู้หญิงคนหนึ่งผมเคยเล่าพี่น้องฟังแล้วตั้งแต่บทเรียนแรกๆเรื่องรอมีดียะรอมีดียะแปลว่าสตรีชาวอันซอรคนหนึ่งเป็นบันีรอมีดียะเป็นเผ่าบันีกอมิดนะครับอันรอมีดีผู้หญิงคนนี้พลาดไปนิดนึงพลาดไปทำซีนาเธออะไรเธอมาทั้งท้องนี่เลยมาทั้งท้องเลยรอซูลหนูกลัวอัลลอฮ์บอกว่าถ้าถึงอาคิเราะห์เนี่ยอัลลอฮ์จะลงโทษอย่างนั้นหนูกลัวมากๆเลยรอซูลเครียดหนูเดี๋ยวนี้เลยก็ได้เอาหนูไปขว้างให้ตายก็ได้หนูยอมตอนเนี้ยรอซูลบอกไปก่อนฉันไม่ทำอะไรเธอหรอกไปอะไรไปออกลูกให้เรียบร้อยก่อนไปออกลูกให้เรียบร้อยผู้หญิงคนนี้ก็เอาในเมื่อรอซูลแนะนำให้ไปออกลูกเขาก็ไปออกลูกออกลูกเสร็จแล้วรอซูลหนูออกลูกเมื่อวานแล้วหนูออกลูกอะไรเมื่อวานแล้ววันเนี้ยหนูให้คนอื่นให้โต๊ะให้แชร์เลี้ยงลูกแล้วหนูมาหารอซูลรอซูลเอาหนูไปขว้างรอซูลบอกจะขว้างได้ยังไงล่ะลูกยังไม่โตเลยไปไหนไปเลี้ยงลูกให้โตให้เลี้ยงลูกสักระยะนึงก่อนเขาก็ไปเลี้ยงลูกเลี้ยงไปสักพักได้ไม่กี่เดือนรอซูลหนูเลี้ยงลูกมาพักนึงแล้วรอซูลจะหนูไปขว้างมาไหร่รอซูลบอกไปเลี้ยงให้ยานมนั่นแหละให้โตก่อนให้มันกินนมเองได้ให้มันกินอาหารเองได้เขาก็ไปเลี้ยงจนกระทั่งอะไรโตจนกระทั่งเลิกนมยานมมาหารอซูลรอซูลเห็นสภาพของเขาแล้วนะเขาต้องการให้รอซูลเคลียร์ให้จบตั้งแต่ในดุนยานี้เลยรอซูลลูกหนูกินขนมปังถือขนมปังเองได้แล้วรอซูลขว้างหนูรอซูลเพราะรอซูลผัดมาให้หลายเที่ยวแล้วใช่ไหมรอซูลยื้อไม่ตัดรถเลยแต่ความศรัทธาของเธอน่ะเธอต้องการเคลียร์ให้จบตั้งแต่ในดุนยานี้รอซูลบอกไม่เชื่อเขาไปอุ้มลูกมาแล้วก็ถือโรตีมานี่ลูกหนูถือโรตีกินเองได้แล้วรอซูลอย่าผัดหนูอีกเลยหนูบาปพอเยอะหนูบาปมาแล้วบาปมานานแล้วรอซูลก็เลยสั่งให้ซอบาไปสำเร็จโทษจนกระทั่งเสร็จซอฮาบะมาบ่นนบีไปทำกับเขาได้ยังไงนะก็นบีใจอ่อนมาตั้งแต่แรกแล้วผัดให้มาแล้วนะแล้วพอมาถึงวันนี้แล้วเราซูลมาให้พวกเราไปอะไรไปขว้างให้ตายเนี่ยเราเหมือนกับอะไรเหมือนกับว่าจะอะไรเราจะไม่เห็นด้วยนะแม้ผู้หญิงคนนี้อีกฝ่ายหนึ่งสมน้ำหน้าก็มาทำตัวไม่ดีเอง
ขาห้ามแล้วไม่ให้ไปทำซินาไปทำสมนะสมน้ำหน้ากล่าวซ้ำเติมไงกล่าวซ้ำเติมผู้หญิงคนนี้รอซูลดุเดียวนั้นเลยพวกแกทั้งหมดเนี่ยเอาเชือกผูกคอรวมกันน่ะเมื่อเทียบอีหม่านกับกอมีดียาผู้หญิงพลาดทำซินาคนนี้แล้วเตาบาตัวคนเนี้ยพวกแกทั้งขยงเนี่ยเอาเชือกผูกคอรวมกันน่ะสู้ผู้หญิงคนนี้คนเดียวยังไม่ได้เลยในวันกิยามะห์เพราะอะไรอ่ะเพราะในวันกิยามะห์เขาจะฟื้นคืนชีพไปในสภาพที่อัลลอฮ์เคลียร์ให้เขาทุกสิ่งทุกอย่างหมดแล้วรอดแล้วรอดไหมนี่เขาเคลียร์อะไรเคลียร์ให้จบตั้งแต่ดุนยานี้อ้าวแล้วเราล่ะเราจะเคลียร์ยังไงเคลียร์นะฮะนี่นะขว้างฉันหน่อยตีฉันหน่อยเคี่ยนฉันหน่อยไม่ต้องไปเคลียร์แบบนั้นเคลียร์ยังไงอัสซาฟิรุลลอขออภัยโทษกันเหรอหลังละหมาด3ครั้งวาระอื่นๆเช้าเย็นอันเคลียร์ได้ไหมอัลลอฮ์ให้ยิ่งกว่าอีกอัตตาอิบุมินัซซัมมิกะมันลาซัมบะละฮูใครที่สำนึกผิดกับอัลลอฮ์ว่าอิสติฆฟาร์บ่อยๆอัลลอฮ์ลบล้างความผิดให้เหมือนว่าไม่มีความผิดเลยอะนิรโทษกรรมให้วันนี้ว่ากันเท่าไหร่แล้วเนี่ยวันเนี้ยครั้งสุดท้ายที่เราเคยแบบว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์แบบว่าอย่างจับใจของเราเลยนะมาจากหัวใจโอเคนะต่อวะอิซาอะรอดะบิอับดิฮิชัรรอในทางตรงกันข้ามและคราใดที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์บิอับดิฮิชัรรอกับบ่าวของพระองค์สักคนหนึ่งอัชชัรเรื่องไม่ดีไม่ได้แปลว่าอัลลอฮ์ไม่ดีนะอัลลอฮ์ทรงอัลลอฮ์น่ะดีแต่อัลลอฮ์ทรงประสงค์ในลักษณะที่อะไรให้บ่าวเนี่ยได้รับในเรื่องที่ไม่ดีเหมือนกับตรงกันข้ามกับคนแรกอัลลอฮ์ทรงประสงค์ให้เขาได้รับความดีคนคนนี้อัลลอฮ์ทรงประสงค์ใหม่ให้เขาได้รับในความไม่ดีบ้างอัมซะกะอันฮุบิซัมบิฮิอัลลอฮ์จะชะลอบาปของเขาเอาไว้ยังไม่เคลียร์ให้ยังชะลออะไรเก็บบาปของเขากักบาปของเขาเอาไว้ฮัตตายูวาฟิยาบิฮิยามันกิอามะจนกระทั่งอัลลอฮ์ไปจัดการกับเขาอย่างไรอย่างเบ็ดเสร็จสมบูรณ์ทีเดียวไหนไหนในวันกิอามะปล่อยมันไปก่อนปล่อยให้มันลอยนวลไปก่อนปล่อยให้มันชะล่าใจยิ่งชะล่าใจทีนี้ยิ่งอะไรยิ่งเหิมเกริมใหญ่เลยคนยังฆ่าลอยนวลคนยังฆ่าลอยนวลใครก็ทำอะไรไม่ได้ใครก็ทำอะไรไม่ได้ทำตรงนี้ใครก็ทำอะไรไม่ได้ผิดตรงนี้ใครก็ทำอะไรไม่ได้ได้ใจเหิมเกริมทีนี้ยิ่งอะไรบาปหนาใหญ่เลยทีนี้พอยิ่งบาปหนาอัลลอฮ์เอาไปอะไรจัดการทีเดียวไม่เป็นไรปล่อยให้มันลอยหน้าลอยนวลไปก่อนเดียวโลกหน้าเองกะข้าเจอกันแล้วพอไปถึงตอนนู้นหนีไปไหนได้ไหมรอดไหมไม่รอดอ้าวแล้วอาซาบอาคิเราะห์กับอาซาบดุนยาสมมติเราเนี่ยทำความผิดกระทงต่อกระทงด้วยกันเนี่ยความผิดเรื่องเดียวกันเนี่ยความผิดเรื่องเดียวกันสมมุติเอาอะไรล่ะฆ่าคนตายได้อะไรก็แล้วแต่นะหรืออะไรก็แล้วที่เป็นความผิดสักอย่างในดุนยาเนี่ยเราอาจจะถูกลงโทษถูกจำคุกถูกอะไรก็แล้วแต่สักระยะหนึ่ง5ปี10ปีอะไรก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งอะไร ตลอดชีวิตเดี๋ยวพอถึงวันดีคืนดีเดี๋ยวก็ลดหย่อนให้แต่พอถึงกิยามะห์ล่ะฮะมันเท่ากับ5ปีในดุนยานี่มั้ยปีนึงของอัลเลาะห์เท่าไหร่วันนึงของอัลเลาะห์กี่พันปีของเราแล้วถ้าอัลเลาะห์บอกติด10ปีกี่แสนปีเนี่ยกี่ล้านปีน่ากลัวนะฉะนั้นเคลียร์นะเคลียร์ตั้งแต่ในดุนยาเนี่ยขอให้มันจบไปเลยเอาอันสุดท้ายละอันสุดท้ายว่ากล่าวนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหะดีษของท่านอิหม่ามอัตติรมิซีนะครับหะดีษซอฮีห์เช่นเดียวกันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอินนะอิซามัลญะซาอิมาอะอิซามิลบะลาอิอินนะแปลว่าแท้จริงอิซามแปลว่าคุณภาพของผลบุญขนาดของผลบุญเนี่ยความใหญ่โตของผลบุญผลตอบแทนเนี่ยขนาดของมันขึ้นอยู่กับอะไรขนาดและปริมาณของมันเนี่ยขึ้นอยู่กับอิซามิลบะลาขึ้นอยู่กับคุณภาพปริมาณขนาดของภัยบะลอบะลอขนาดใหญ่ผลบุญก็ใหญ่ตามบะลอย่อมผลบุญก็ย่อมตามนะบะลอเยอะผลบุญเยอะบะลอน้อยผลบุญก็น้อย
นะอินนาอิรามิลอิรามัลยะซะมาอะอิรามิลบาละแท้จริงความใหญ่ความมากของผลบุญย่อมขึ้นอยู่กับปริมาณความมากความน้อยของบาลอด้วยวะอันนัลลอฮะตะอาลาอิซาอะฮับบะกอมันอิบตะลาฮุมและแท้จริงเมื่ออัลลอฮ์ทรงประสงค์กับคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดหรือคนหนึ่งคนใดก็แล้วแต่นะครับประสงค์ไม่ถึงอะไรรักปรารถนาดีกับเขาให้เขาได้รับเป็นผลบุญ อิบตะลาฮุมอัลลอฮ์ก็จะทรงทดสอบให้เขาพบเจอกับไปบาลอต่างๆ ตั้งแต่ในดุนยานี้ฟะมันรอดิยะและอันนี้คือผลแล้วและใครก็แล้วแต่รอดียะเขาเต็มใจยินดีรับสภาพได้กับภัยบาลอที่อัลเลาะห์ทรงประสงค์และกำหนดให้เกิดขึ้นกับเขาฟะละฮุรริฎอเขาก็จะได้รับเป็นผลบุญเป็นความพอพระทัยจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นรางวัลสมนาคุณให้ฟะมันซะคิฏฟะละฮุซุคตและถ้าใครโกรธเคืองอัลเลาะห์ไม่เต็มใจรับสภาพไม่ได้โมโหโทโสกับอัลเลาะห์ฟะละฮุซุคตเขาก็จะได้รับความโกรธความพิโรธจากอัลเลาะห์เป็นการตอบแทนอีกเช่นเดียวกันอ่ะตรงเนี้ยให้เราภูมิใจทุกครั้งนะอัลเลาะห์ทดสอบเราเยอะอัลเลาะห์ก็จะตอบแทนเป็นผลบุญคืนให้กับเราเยอะให้เรานึกแบบนี้เราโดนอยู่คนเดียวเออเราได้ผลบุญคนเดียวคนอื่นไม่โดนเหมือนเราคนอื่นก็ไม่ได้เหมือนเราพอเราคิดแบบนั้นก็คิดบวกการคิดบวกมันจะเป็นแรงเสริมด้านจิตวิทยาเรียกแรงเสริมแรงเสริมให้กับเราให้เรารู้สึกว่าเราไม่เสียเปล่าเอาละอัลเลาะห์ทดสอบเราอัลเลาะห์ให้ลูกเราเป็นนู่นเป็นนี่อะไรก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งสมมุติอย่างหะดีษนบีบทหนึ่งอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาอย่างในหะดีษบทหนึ่งหะดีษซอฮีฮ์อัลเลาะห์มีรับสั่งถามกับมะลาอิกะห์มะลาอิกะห์ของเราเอ๋ยเราใช้ให้เจ้าลงไปถอดวิญญาณเด็กเล็กคนนั้นมาน่ะถอดหรือยังถอดแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับเออแล้วตอนเองถอดวิญญาณเด็กคนนั้นน่ะพ่อแม่มันว่าไงมั่งนะครับมะลาอิกะห์ก็จะรายงานทูลกับอัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์ครับตอนที่บ่าวถอดวิญญาณของลูกเขานะเขาไม่ได้โกรธไม่ได้โมโหอะไรเลยเขาเสียใจนะโดยธรรมชาติเสียใจแต่เขาบอกว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนตอนมานะพ่อมาก่อนแม่มาก่อนแต่ตอนตายอัลลอฮ์เอาใครไปก่อนอัลลอฮ์เอาลูกเรื่องของอัลลอฮ์เป็นสิทธิ์ของใครสิทธิ์ของอัลลอฮ์อินนาลิลลาฮิทุกคนเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์เหมือนกันใช่ไหมครับเขาไม่มีปัญหาเลยเขาเต็มใจเขายินดีกับสิ่งที่อะไรเป็นพระประสงค์เป็นภารกิจของอัลลอฮ์อ้าวงั้นเองรีบเลยนะเองไปสร้างบ้านให้บ่าวของเราคนเนี้ยในสวรรค์แล้วตั้งชื่อให้เลยเด้อบัยตุลฮัมดิบ้านแห่งการสรรเสริญนะบ้านอะไรนะบ้านแห่งการสรรเสริญให้อะไรให้สมเกียรติกับเขาเลยเพราะเราให้เจ้าไปถอดวิญญาณลูกเขานะแทนที่เขาจะโวยวายฟูมฟายเขากลับอะไรเขากลับยินดีนะอัลลอฮ์รักเยอะใช่ไหมอัลลอฮ์ก็ทดสอบเขาเยอะฉะนั้นถ้าเรามีอีมานผมจากอะฮดีษบทที่อัลกอมาอธิบายนะถ้าเรารู้ว่าที่เกิดขึ้นกับเราทั้งหมดเป็นเพราะพระประสงค์ของอัลลอฮ์นั่นอีมานและอัลลอฮ์ให้เรารับสภาพให้ได้คือรีดอแล้วเราขอบคุณกับอัลลอฮ์นั่นนะคือความอีมานที่สูงที่สุดเลยผมเล่าให้พี่น้องฟังตอนเรื่องนบีมูซาจำเรื่องนบีมูซาได้เปล่าชอบเล่าวันนี้จำได้ไหมนบีมูซากุมันจำได้ไหมได้ไหมครับฮะนบีมูซาตอนที่นบีมูซาประสูติมาเนี่ยเป็นไงสถานการณ์ขณะนั้นฮะฟิรูนมาสั่งยังไงฮะทารกเพศชายฆ่าทิ้งให้เกลี้ยงเลยให้เหลือสักคนนะใช่ไหมทหารก็ค่อยๆอะไรค่อยๆไล่ตามบ้านมาเลยค่อยๆมาจนกระทั่งจะมาถึงบ้านใครละถึงบ้านนบีมูซาตอนที่นบีมูซาคลอดออกมาใหม่ๆตัวยังเล็กยังแดงอยู่เลยพอร้องก็อนมยัดปากเงียบร้องอนมยัดปากเงียบเงียบพออะไรพอมูซาร่วงเริ่มอะไรเริ่มไม่นั่นหน่อยนมไม่พอแล้วที่ร้องตะพึดละแม่ก็กลัวแล้วนี่ทหารมาไกลๆบ้านแล้วมาได้ยินลูกร้องจะทำยังไงแม่อยู่ไม่สุขเลยนี่หัวอกแม่แค่ลูกร้องน่ะก็กลัวแล้วกลัวทหารไม่ได้ยินจะเอาลูกของตัวเองเอาโมซาไปฆ่าไม่รู้จะทำยังไงแต่ตัวเองมีอะไรมีอีมานไงมีอีมานขอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาให้พระองค์ทรงประทานทางรอดและใครกลัวอัลลอฮ์อีมานกันล่ะเดี๋ยวอัลลอฮ์ให้มีทางออกไหมอัลลอฮ์ให้มีทางออกจนกระทั่งทหารเนี่ยนะครับมันปิดล้อมเรื่อยมากวาดล้างเรื่อยมาจนกระทั่งจะถึงบ้านของนบีมูซาอยู่แล้วอัลลอฮ์มีวะฮีไปหาแม่ของมูซาแม่มูซาฟังเราเดี๋ยวเราจะบอกแผนให้
ถ้าทหารมันกลายมันกวาดล้างเรื่อยมานะพอจะมาถึงบ้านแล้วเราก็จะรีบเลยนะเอามูซาเนี่ยอะไรอาบน้ำแต่งตัวให้รอเลยแต่งตัวให้รอเลยเอานมให้กินให้อิ่มเลยครั้งสุดท้ายเสร็จแล้วเอาลูกของเจ้าเนี่ยใส่หีบใส่อะไรก็ได้ใส่ชะลอมเข็นลงแม่น้ำไปเลยเป็นอะไรทำลงไหมแล้วฮะเข็นลงแม่น้ำไปเลยนะแล้วไม่ต้องสนหืมฟาอิซาคิฟติอะลัยฮิฟะอัลกีฮิฟิลยัมมีอัลลอฮ์บอกเวลาเธอกลัวสุดๆแล้วนะตอนนี้เธอยังพอเลี้ยงได้เลี้ยงไปก่อนป้อนนมไปก่อนแต่ถ้าวันไหนเธอกลัวสุดๆทำกลัวว่ามูซาจะไม่รอดแล้วก็ฮะฟาอัลกีฮิฟิลจับโยนลงไปไหนๆเลยลงในแม่น้ำไปเลยอินนารอดดูอิลัยกีวะยาอิลูฮุมินันมุรซาลีนข้ารับปากเดี๋ยวข้าจะทำให้มูซากลับมายังสง่าอีกวันนึงกลับมาสู่อ้อมกอดของเจ้าแม่เชื่อไหมแม่เชื่อเองเพราะมีอีหม่านงานที่ผมบุตรยังไงต้องมีอีหม่านก่อนเพราะแม่มีอีหม่านแม่เนี่ยมีมูซาพอตับแต่งตัวเสร็จแล้วเอานมให้กินอิ่มเสร็จแล้วนั่งมองลูกมูซาเรียกนี่มานี่นี่มาดูเนี่ยอัลลอฮ์สั่งกับมะเดี๋ยวมะจะคุยกับน้องหนูให้ฟังนะครั้งสุดท้ายของเราแล้วมูซามะน่ารักหนูที่สุดในชีวิตเลยมะไม่เคยรักใครเท่ากับหนูเลยนะมะพร้อมที่จะปกป้องหนูที่สุดในชีวิตมะจะปกป้องถึงที่สุดเลยไม่มีใครรักเท่ากับหนูเท่ากับมะไม่มีใครปกป้องหนูได้เท่ากับมะแต่วันนี้อัลลอฮ์บอกกับมะว่าให้มะนะเอาหนูใส่ชะลอมแล้วก็ปล่อยลอยแม่น้ำไปมะจะทำตามที่อะไรอัลลอฮ์แนะนำเพราะมะรู้ว่ามะรักหนูแค่ไหนปกป้องหนูได้แค่ไหนก็แล้วแต่สู้อัลลอฮ์รักสู้อัลลอฮ์ปกป้องไม่ได้มะเชื่ออัลลอฮ์นี่อีหม่านเรื่องอะไรอีหม่านฉะนั้นอีหม่านเนี่ยคือเงื่อนไขข้อที่สำคัญที่สุดเลยแล้วอัลลอฮ์สัญญาไว้ใช่ไหมอินนารอดดูอิไลกีวะจาอิลูฮุมินันมุรซะลีนจำไว้เลยนะขารับปากกับเองแล้วมูซาไม่ลำบากหรอกลอยไปนิดเดียวเองมเหสีของฟิรูอูนสั่งให้คนลงมาเก็บขึ้นไปเลี้ยงแล้วชุบเลี้ยงใช่ไหมครับชุบเลี้ยงจนกระทั่งในที่สุดอัลลอฮ์ประสงค์ให้กลับมาสู่อ้อมกอดของอะไรอ้อมกอดของแม่ให้แม่ได้กลับมาเลี้ยงในอะไรในวาระต่อมาอ่ะนี่เป็นเพราะความซอบัตนั้นซอบัตเนี่ยมี3วาระ3โอกาสหลักๆซอบัตในกอดอกอดัตที่เป็นอะไรเป็นมุซีบะห์ภัยบารอต่างๆที่อัลลอฮ์ทรงกำหนดมาเจ็บไข้ได้ป่วยไฟไหม้รถชนอะไรก็แล้วแต่นี่สอบบัตในกอดอกอดัตของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ประสงค์เรื่องดีเรื่องไม่ดีอะไรก็แล้วแต่นะอันที่สองสอบบัตในการทำอิบาดะห์กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์บอกให้บวชอัลลอฮ์แสบไส้จะตายอยู่เนี่ยแต่อัลลอฮ์บอกให้บวชก็ได้บวชอัลลอฮ์บอกให้อาบน้ำละหมาดตื่นซุบฮ์ให้ทันเวลานะหนาวจะตายโหงลุกขึ้นไปอาบน้ำละหมาดสันก็งอกเลยแต่อาบไหมนี่เขาเรียกอัสซาบรุอาลาตออาติลละสอบัตเพื่อที่จะทำความดีกับอัลลอฮ์ให้สำเร็จให้ได้ให้จงได้อันที่สามอัสซาบรุอันมะซียะติลละสอบัตที่จะระงับละเลิกในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนกับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลามีกี่อย่างนะช่วยกันทวนจะหมดเวลาละหนึ่งสอบัตในเรื่องกอดอกอดัตของอัลลอฮ์จนดีมีรวยรู้ไว้ใครเจ็บเนี่ยเรียกกอดอกอดัตของอัลลอฮ์สอบัตประการนี้ประการที่สองสอบัตเพื่อที่จะทำความดีกับอัลลอฮ์ให้สำเร็จให้ได้อันที่สามสอบัตที่จะไม่ทำความผิดมะซียะห์ต่างๆกับอัลลอฮ์สามอย่างเนี้ยอะไรดีที่สุดใครตอบได้เนี่ยมีขนมปังสองชิ้นชายังไม่ได้ดื่มเลยอ้าวเดี๋ยวให้เนี่ยเดี๋ยวอ่านดูอาให้ด้วยอ้าวใครตอบได้อะไรนะครับอ้าวยูซุปลุกขึ้นเลยอ่ะแต่คนนี้ไม่โสดนะคนโสดคือคนข้างหน้าสอบัตในเรื่องกอดอกอดัตที่เป็นลิขิตพระประสงค์ความเดือดร้อนลำบากต่างๆอันนี้ใช่ไหมอ้าวใครตอบเป็นอย่างอื่นมั่งมังเสิร์ตอะไรนะครับยับยั้งความชั่วอ้าวตอนนี้มีสองช้อยแล้วยูซุปคนหลังตอบว่าสอบัตในสิ่งที่เป็นกอดอกอดัตความลำบากทุกข์ร้อนต่างๆอยากดีมีจนเนี่ยอันนี้สอบัตมังเสิร์ตตอบสอบัตที่จะไม่ทำความผิดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอ้าวเหลืออีกข้อนึงใครจะตอบ
เชิญครับครูหมานครูหมานเลือกข้อไหนสักสามข้อเอาข้อสุดท้ายไม่ให้เลือกแล้วนะคนอื่นก็เลือกไปแล้วครูสมานเลือกซอบัตที่จะทำความดีกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราประชาธิปไตยอ้าวใครเห็นด้วยกับข้อที่หนึ่งซอบัตในกอดอกอดัตของอัลลอฮฺถือว่าดีที่สุดอ้าวยกมือขึ้นไม่มีใครสนับมีบางฮอสบุลสนับสนุนคนหนึ่งอ้าวสองคนสามคนอ้าวโอ้โห80กว่าคนและ80คนผู้สมานเห็นด้วยซอบัตกับกอดอกอดัตของอัลลอฮฺดีที่สุด ใครเห็นด้วยกับข้อที่สองซอบัตในการอะไรนะไม่ทำมะซียะใช่ไหมของของบางของซาบัตที่จะไม่ทำความชั่วอดกั้นให้ที่สุดเลยผู้หญิงมายืนให้ท่าอยู่ก็ไม่เอาอึด กัดฟันเลยนะใครเห็นด้วยกับอันนี้โอ้อันนี้ร้อยกว่านะอันแรก80อันนี้ร้อยกว่าแล้วใครเห็นด้วยกับครูหมานซาบัตที่จะทำความดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาให้ละหมาดก็ละหมาดเขาให้ไปฮัจญ์ก็ไปเขาให้ถือศีลอดก็ถืออย่างเคร่งครัดเลยใครเห็นด้วยกับข้อที่3มีบางปลาดุกคนนึงแหละปลาดุกบางเขาอร่อยนะใครเห็นด้วยเจ้าของ1เป็น2แล้วนี่นะคนนึง3มี3เสียงเองถ้าเราจะเอาประชาธิปไตยก็ต้องหัวข้อที่2ของบังเสิร์ตได้ที่1ใช่ป่ะของบังเสิร์ตได้ที่1ก็คือสอบัตที่จะพยายามอดกั้นระงับไม่ทำในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่พี่น้องครับบรรดานักวิชาการเขาจัดเรียงลำดับแล้วเนี่ยเขาบอกว่าที่อัฟดอนที่สุดเลยก็คือของคูมานของคูมานคือสอบัตที่จะภาคเพียรทำความดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอะไรอ่ะเพราะซอบัตอย่างแรกซอบัตอย่างที่ยูซุฟว่าเนี่ยซอบัตต่อกอดอกระดัดของอัลลอฮ์เฮ้ยมันหนาวอากาศมันเย็นอากาศมันร้อนยังไงมันก็ต้องซอบัตไม่ซอบัตมันก็อยู่งั้นนั่นแหละมันก็อยู่เท่าเก่าใช่ไหมไม่มีมันเป็นพื้นฐานจะซอบัตไม่ซอบัตมันก็ร้อนมันอยู่อย่างนั้นนั่นแหละมันก็หนาวมันอยู่อย่างนั้นใช่ป่ะมันเป็นเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้มันอยู่ที่ตัวของเราเท่านั้นแต่ระหว่างการทำความดีกับละความชั่วเนี่ยอันไหนยากกว่ากันทำความดียากกว่าไม่ใช่ยากกว่าเขาไม่ได้ดูตรงยากกว่าแต่เขาดูตรงที่ว่าเวลาเราซอบัตที่จะไม่ทำนะซอบัตที่จะก็คือไม่ต้องทำก็อยู่เฉยๆไม่ต้องทำใช่ไหมอยู่เฉยๆไม่ต้องทำแต่ถ้าเรื่องตออาเนี่ยมันต้องทำมันถึงจะกลายเป็นอะไรกลายเป็นมุญาฮะดะมุญาฮะดะต้องทำมันฉะนั้นความอดกั้นอดทนส่วนหนึ่งแล้วและได้ผลบุญอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกผลบุญการทำมันจึงเสริมอะไรเสริมมากรตรงนี้ให้ได้เป็นผลบุญเยอะกว่าแต่สมมติว่าผู้หญิงเข้ามาอะไรผู้หญิงเข้ามาเชิญเราชวนเราแต่เราไม่ทำก็แค่อยู่เฉยก็แค่ไม่ต้องทำเอาละได้ผลบุญที่เราไม่ตอบสนองเราไม่ยุ่งด้วยอะไรเนี่ยได้เป็นผลบุญแล้วแต่มากรเนี่ยมันยังได้มันยังด้อยกว่าฉะนั้นเพื่อเป็นแรงเสริมนะสำหรับพวกเราก็คือในกรณีเรื่องของความสบัดในการที่เราจะต้องเพียรพยายามทำเนี่ยมันเป็นเรื่องของมุญาฮะดะมันเป็นเรื่องของการบำเพ็ญที่ต้องเสียสละมากต้องเสียสละมากๆเลยนะเหลืออีก10กว่านาทีมีคำถามอะไรไหมครับเอาบทเรียนวันนี้มีใครสงสัยข้อไหนมีไหมเอาบทเรียนวันนี้ก่อนมีใครสงสัยข้อไหนโต๊ะหน้า2คนนี่สงสัยไหมไม่สงสัยนะคำถามครับมีครับ เรียนเชิญครับอย่ายากนะคุณมานนะฮะอย่ายากเอาท่าทางจะยากหน่อยหนึ่ง ถามอย่างนี้ครับถามว่าเราสามารถขอดุอาให้กับสัตว์เลี้ยงเราได้ไหมทั้งในตอนที่สัตว์เลี้ยงป่วยแล้วก็ไม่ป่วย เพราะเคยได้ยินจากครูบางท่านว่าบอกว่าดุอาให้กับสัตว์เลี้ยงไม่ได้เวลากําลังคุยกันนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมศ็อลลิอะลานบีนะมุฮัมมัดอนุญาตขอดุอาให้ทั้งหมดเลยขอดุอาให้บ้านเรามีบารอกัตได้ไหมครับขอดุอาให้รถเราอย่าชนได้ไหมได้ทำไมรถขอได้แล้วก็สัตว์ของเราล่ะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาท่านได้พาหนะมาในหะดีษซอฮีฮ
นบีจะเดินไปจับหัวลาของท่านจับหน้าผากลาเนี่ยตรงกระหม่อมเนี่ยนะจับอูฐของท่านม้าของท่านแล้วนบีก็อ่านดุอานี่เขาเรียกดุอาหรืออะไรเนี่ยใครว่าที่ใครที่ว่าไม่ได้อดีซอฮีฮ์โดยอัลลอฮ์มาอินนีอัสอัลลุกะคอยรอฮาวะคอยรอมาฟีฮาวะคอยรอมาจะบันตาฮาอัลไลฮีโออัลลอฮ์ข้าพระองค์ขอกับพระองค์ให้ได้รับความดีของพานะสัตว์ตัวนี้ความดีต่างๆที่มีอยู่ในสัตว์ตัวนี้และความดีต่างๆที่อัลลอฮ์จะให้เกิดจากสัตว์ตัวนี้ในโอกาสต่อไปโออัลลอฮ์อัลลอฮ์มาอินนีอาอูซุบิกะมินชัรริฮาวะชัรริมาฟีฮาวะชัรริมาจะบันตาฮาอัลไลฮีโออัลลอฮ์ขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากเรื่องไม่ดีของสัตว์พานะตัวนี้สัตแล้วก็ความไม่ดีที่มีอยู่ในสัตว์พาหนะตัวนี้และความไม่ดีต่างๆที่จะเกิดขึ้นจากสัตว์พาหนะตัวนี้ในโอกาสต่อๆไปนั่นนี่นบีขออ่ะแล้วพี่น้องว่าขอได้ไหมฮะได้นบีขอแล้วนะอ้าวแมวเราไม่สบายโออัลลอฮ์แมวบ้านผมเป็นไข้หวัดแมวอยู่ตอนนี้นะตายไป3ตัวละลูกร้องกันทั้งบ้านเลยนะโออัลลอฮ์แมวไม่สบายเนี่ยขอให้หายเร็วๆทำไมหายได้เร็วเราจะได้ไม่ต้องพาไปหาหมอหาที1,200หาที1,500 2,000อ่ะขอได้ไหมโออัลลอฮ์ขอให้แมวหายเร็วๆนะมันจะได้ไม่ไปติดเชื้อกับตัวอื่นขอได้ไหมครับได้ขอได้นะหมู่บ้าอย่างน้อยๆหมู่บ้าไม่มีตัวบทห้ามนะครับวันเราตะลาอาลัมนะอาจารย์ครับครับเชิญดูอาต้นสักครู่เนี่ยใช้กับเจ้าสาวใช้กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็ได้เจ้าบ่าวก็ไปหาภรรยาว่าที่ภรรยาของตัวเองนะตอนที่อากาศเสร็จแล้วตอนเข้าหอนบีก็แนะนำให้ทำแบบนี้นะครับพาหนะของเรารถของเราซื้อรถมาใหม่มอเตอร์ไซค์รถยนต์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับไปจับที่ด้านหน้าของรถแล้วเราก็ขอดูอาอัลลอฮ์ให้รถคันนี้มีบารอกะห์ขับขี่สะดวกสบายให้อัลลอฮ์คุ้มครองอย่าให้มีอุบัติเหตุอะไรก็แล้วแต่นะครับได้เลยทั้งหมดเลยอย่าลืมจับหน้าผากรถด้วยนะครับแต่อย่าไปเจิมนะเจิมเป็นชิริกกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาข้อต่อมานะครับถามอย่างนี้ครับถามว่าการที่เรามาตามคนที่เขากำลังละหมาดอยู่สองท่านด้วยกันครับเขาก็ยืนคู่กันอยู่ใช่ไหมครับเรามาเป็นคนที่สามวิธีการเนี่ยเราจะทำอย่างไรยืนตรงไหนหนึ่ง สอง การที่เราจะนำเอาคนข้างหน้าลงมาอยู่คู่กับเราเนี่ยวิธีการคือเราต้องตักบิดก่อนหรือว่าดึงเขาลงมาก่อนครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมศ็อลลิอะลานบีนะมุฮัมมัดอัสมัสอะลานี้เป็นมัสอะลาฟิกเนื่องจากไม่มีตัวบทหลักฐานที่ชัดเจนระบุเอาไว้จึงเป็นประเด็นถกเถียงในแวดวงนักวิชาการซึ่งมีทัศนะที่เป็นคำแนะนำของบรรดานักวิชาการที่ให้กระทำเนี่ยหลากหลายและแตกต่างกันแต่ทั้งหมดเนี่ยก็คือต้องการให้เกิดเป็นญะมาอะห์ให้เกิดเป็นญะมาอะห์ส่วนความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมก็ขึ้นอยู่กับวิธีคิดของแต่ละคนก็แล้วกันนะครับเพราะมันไม่มีตัวบทหลักฐานเอาไว้ตอนนี้ในกรณีที่เราเห็นคน2คนเค้ายืนอยู่คู่กันอยู่เรามาทีหลังเนี่ยนะครับ ทำยังไงล่ะอุลามาบอกให้เรากล่าวตักบีรให้เรียบร้อยก่อนเข้าสู่ขั้นตอนของการละหมาดเพราะอะไร นะยกตัวอย่างเช่นเค้ายืนกันอยู่คู่มั้ยเราก็ไปถึงก็อัลลอฮุอักบัรและเนี่ยเป็นมะมุมของเขาตอนนี้ส่วนวิธียืนเนี่ยผมแนะนำให้พี่น้องยืนในตำแหน่งของพี่น้องเลยเช่นเขายืนกันอยู่ข้างหน้า2คนช่างเรื่องของเขาไปแต่ว่าเรายืนในตำแหน่งก็คือถอยประมาณสัก2ก้าวมายืนตรงนี้แล้วตักบีรให้ดังอัลลอฮุอักบัรดังในลักษณะที่ทำให้คน2คนข้างหน้าที่เป็นอิหม่ามและมะมุมเขาได้ยินตักบีรของเราเพื่อให้เขารู้ว่าตอนนี้มีมะมุมอีกคนนึงยืนอยู่ข้างหลังแล้วนั้นคนที่เป็นมะมุมแล้วเขาเข้าใจเขามีฟิกเนี่ยเขาจะรู้ทันทีเลยว่าเขาจะต้องถอยไปเพื่อไปจัดซอฟข้างหลังคู่กับมะมุมคนที่มาทีหลังเขาจะรู้โดยอัตโนมัติอันนี้คือคนที่รู้ฟิกอยู่แล้วนะหรือถ้าอิมามะมุมที่อยู่ข้างหน้ายืนอยู่แล้วเนี่ยข้างหลังเขาตักเบสดังแล้วก็ยังไม่รู้เรื่องยังยืนอยู่ง่ายนะทำยังไงล่ะอิมามต้องมีฟิกอิมามต้องเข้าใจมัสอะละทำยังไงอิมามต้องขยับขึ้นไปข้างหน้าอิหม่ามขยับขึ้นไปข้างหน้าเพื่อให้มะมุมที่ยืนอยู่ข้างหลังเดินขึ้นไปประกบคู่กับมะมุมที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยนะที่ยืนอยู่กับที่เพื่อให้ได้เป็นซอฟของมะมุมส่วนการไปสะกิดเนี่ยอุลามาซีกหนึ่งที่เขาบอกไม่มีตัวบทหลักฐานก็น่าจะทำได้เพราะถือเป็นวิธีการอะไรการเตือนให้รู้ซึ่งอันนี้ทัศนะของนักวิชาการอีกซีกหนึ่งเขาบอกไม่เห็นด้วยเพราะแทนที่จะอะไรได้เข้าซอฟตามปกติกลายเป็นทำให้เขาสะดุ้งเขาตกใจนะซึ่งมันเป็นอะไรคือมันเนื่องจากมันไม่มีหลักฐานนะอีกคนนึงบอกว่าให้เดินไปยืนข้างนึงเลยแล้วหรือมันก็ดึงเข้ามาหรือจับเข้ามาสะกิดเข้ามาล้วนแล้วแต่เป็นข้อเสนอทางวิชาการทั้งหมดเลย
ไม่มีตัวบทหลักฐานแนะนำให้ทำแต่ว่าที่อุลามะเขาบอกว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าก็คือแล้วก็ไม่น่าจะทำให้เกิดการเสียสมาธิก็คือการไปยืนในตำแหน่งของเราแล้วกล่าวตักเบทให้ดังเพราะการได้ยินเสียงตักเบทดังนี่ไม่ใช่เป็นการรบกวนสมาธิมันไม่เหมือนกับการไปแจะเขาไปจับเขาก็อาจจะตกใจหรืออาจจะหันมามองหรืออะไรแบบนี้ได้แต่ถ้าเป็นเสียงตักเบทนี่คนเขารู้ถ้าตักเบทคือการเข้าสู่พิธีการละหมาดแน่นอนถ้าคนที่เขาเข้าใจในหลักการศาสนาในระดับนี้แล้วเนี่ยเขาจะถอยมายืนตรงโดยอัตโนมัติคู่กับมะมุมที่มาในภายหลังได้นะครับครับในกรณีที่อิหม่ามยืนอยู่ในตำแหน่งที่ไม่สามารถที่จะก้าวไปข้างหน้าได้อีกแล้วติดกำแพงอะไรอย่างเงี้ยติดกำแพงแล้วก็เอาดึงมาจบนะมันเป็นวิธีที่มันอินชาอัลเลาะห์มันไม่ทําให้เสียละหมาดเพียงแต่ว่าเรื่องเหมาะหรือไม่เหมาะเท่านั้นเองถ้าเราจะตักเบสแล้วเราไปจับเขาก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่นี่อุลามะเนี่ยคือมันเป็นวิธีคิดต่างคนต่างก็มีวิธีคิดต่างคนต่างก็มีเหตุผลที่เป็นข้อควรระวังอีกซีกนึงเขาบอกว่าเฮ้ยเองยังไม่ได้ละหมาดเลยแล้วเองไปจับเขาทําไมอีกคนนึงบอกอ้าวถ้าจะให้ไอ้ฝ่ายที่บอกว่าไปจับเลยไม่ต้องเข้าตักเบสเขาบอกว่าถ้าฉันตักเบสก่อนฉันเข้าสู่ละหมาดแล้วฉันไปจับเข้าแล้วฉันเดินถอยมามันกลายเป็นอะไรการเคลื่อนไหวที่เยอะซึ่งจะทำให้ฉันเสียละหมาดฉะนั้นฉันไปจับเขาก่อนเลยก่อนที่จะเข้าวิธีละหมาดคือต่างคนต่างมีเหตุผลงั้นทำยังไงก็ได้ให้เขารู้กันแล้วกันแล้วก็หรือไม่งั้นก็เฮ้ยมายืนอยู่หลังตั้งนานแล้วถอยมาได้แล้วนะอาจารย์ครับอีกอย่างนึงอันนี้ถ้าสมมุติว่ามายืนเนี่ยเราจะยืนตรงไหนตรงกับอิหม่ามหรือว่ายืนให้เยื้องไปทางซ้ายกับอิหม่ามก็ดูในตำแหน่งที่เหมาะสมเพราะในระหว่างเนี่ยเราขยับให้มันบาลานซ์กันได้นะถ้ามายืนในตำแหน่งตรงไหนก็ได้ที่ว่าถ้าอิหม่ามมุมคนนั้นเขาถอยลงมาแล้วแล้วก็ไม่มาชนเราก็ยืนในระดับที่มันเยื้องๆกันนะเหลื่อมๆกันสักนิดนึงนึกว่าต้องบาลานซ์ให้มันไอการจัดให้อิหม่ามยืนอยู่ในจุดกลางเนี่ยอันนี้เป็นซุนนะเป็นซุนนะห์นะครับปรากฏในหะดีษของรอซูลวัสซิตุลอิหม่ามให้พวกท่านทั้งหลายทําให้อิหม่ามอยู่ตรงกลางไม่ได้แปลว่าอิหม่ามยืนตรงกลางเนี่ยอันเนี้ยเป็นหน้าที่ของมะมุมต้องจัดซอฟของมะมุมทํายังไงก็ได้ต้องให้อิหม่ามอยู่ตรงกลางให้ได้ไม่ใช่อิหม่ามเดินหาศูนย์กลางของอิหม่ามเองแต่มะมุมจะต้องช่วยจัดอย่างเช่นสมมุติอิหม่ามมะมุมเนี่ยเอาละซอฟเนี่ยอิหม่ามยืนอยู่ตรงกลางแล้วเราเข้าไปทีหลังทีละคน2คนเนี่ยคนเข้าไปทีแรกเข้าไปก่อนก็จะไปหวังยืนขวามือเพราะขวามือนี่อัฟดอนกว่าซอฟที่อยู่ซ้ายในหะดีษของรอซูลมาลีกะจะศอลาวาตให้คนที่ยืนขวาของซอฟมากกว่าคนที่อะไรยืนซ้ายซอฟฉะนั้นหลายคนเวลาไปก็เสียบขวาเสียบขวาเสียบขวาพอเสียบขวากลายเป็นแถวขวานี่โดไปโน่นและแถวท้ายไอ้แถวซ้ายมีไหมแถวซ้ายไม่มีงั้นคนต่อไปที่เข้าไปทีหลังจะต้องช่วยทำให้อิหม่ามยืนอยู่ตรงกลางด้วยการเสริมซ้ายไปเพื่อให้อะไรให้จุดของอิหม่ามที่เขายืนอยู่กับที่เนี่ยกลายเป็นตรงกลางนั้นเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของมะมุมนะจ้าครับบางคนเนี่ยครับ บางคนเนี่ยเคยนินทาเมื่อรู้ตัวแล้วก็กล่าวอิสติฟาร์ขออภัยโทษจอดเหรอครับเสร็จร้อยก็มาเจอคบกันอีกปรากฏว่านินทาซ้ำไปอีกเพราะว่ามันเรื่องมันแตกต่างกันไปก็ขออภัยโทษต่อเราอีกแล้วก็อยู่แบบเนี้ยเป็นประจำถือว่าการอิติฟาดแบบนี้ใช้ได้ไหมฮะก็ใช้ได้แต่ว่าอัลลอฮ์ยังไม่ยกในส่วนที่เป็นความผิดที่พาดพิงถึงเขาในส่วนที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่กรณีอัลลอฮ์ก็ไม่ยกให้แต่ความผิดในเรื่องของการนินทานะความผิดในเรื่องของการนินทานะที่เป็นคดีระหว่างเรากับอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ยังยกให้อินชาอัลลอฮ์แต่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเขาอัลลอฮ์ก็ไม่ยกให้ทำหน้าที่เตาบ้าตัวไปเรื่อยๆเตาบ้าตัวไปเรื่อยนะจะไม่สิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์อาจารย์ครับคือคนแก่ๆคนเก่าๆเนี่ยเขาจะสอนเอาว่าทำสามอย่างนะหัวใจจะมีความสุขครับเขาก็บอกหนึ่งละหมาดตะฮัจญุด2ก็อ่านกุรอานสามจิกรุลละมันมีแนวทางมาจากนบีไหมครับแบบนี้ก็ดีทั้งหมดเลยนะถูกต้องทั้งหมดเลยครับอัลลาบิซิกริลลาฮิตตมาอินนุลกุลูบซิกรุลละทำให้หัวใจสงบปรากฏในบางหะดีษที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใครต้องการความสงบให้เขาตื่นขึ้นมาละหมาดในยามค่ําคืนเขาจะพบความสงบนะมันมีหะดีษบทอื่นๆพอเอามารวมกันแล้วมันก็ได้เป็นความดีตรงนี้แหละครับสลามุอะลัยกุมครับผมฟาริดบินคูสมานครับบินคูสมานครับผมมีคําถามจากบทเรียนนะครับคือเส้นแบ่งหรือขอบเขตของการเสียใจนะครับ
คือสมมุติเราร้องให้เสียใจกับการสูญเสีย กับร้องให้ฟูมฟายนี่มันเส้นมันยังไงครับดูถึงความเหมาะสมและไม่เป็นการหมิ่นประมาทต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเป็นการหมิ่นต่อพระลิขิตของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการร้องไห้ที่เป็นปกติวิสัยสามารถร้องได้ที่เป็นธรรมชาติจากการสูญเสียทุกคนย่อมเสียใจท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ร้องไห้ตอนที่ลูกชายของท่านเสียชีวิตใช่มั้ยครับตอนที่อิบรอฮีมเสียชีวิตใครเสียชีวิตท่านรอซูลร้องไห้นะครับหลานนบีเสียชีวิตนะลูกของท่านหญิงฟาติมาลูกใครตะใครที่เสียชีวิตเนี่ยนบีร้องทั้งหมดนั่นแหละลูกของท่านหญิงไซนับเสียชีวิตรอซูลก็ร้องนะครับตอนที่อิบรอฮีมเสียชีวิตเนี่ยอินนัลไอนะละตัดมะรอซูลบอกกับซอฮาบะห์ร้องไปเถอะร้องไห้ไปปกติตาเนี่ยน้ําตามันออกได้แต่ใจเราต้องอะไรต้องรีดอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายอมรับในพระประสงค์และพระลิขิตของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเนี่ยที่ลูกเสียชีวิตเนี่ยเป็นเพราะกอดอกอดัตอัลเลาะห์กําหนดและประสงค์ให้อายุของลูกแค่นี้หลานแค่นี้พ่อแม่เราแค่นี้และสิ่งที่อัลเลาะห์ทรงเลือกให้คือสิ่งที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดเป็นธรรมที่สุดแล้วก็รีดอรับสภาพแล้วก็ชุกรขอบคุณต่ออัลเลาะห์เนี่ยดีแล้วนะอัลเลาะห์ให้ลูกเราตายเนี่ยนะถ้ามันอยู่เนี่ยมันคงต้องติดคุกมันต้องไอ้นั่นอีกเยอะแยะเลยเนี่ยอัลเลาะห์ให้ตายก่อนบาปมันจะได้น้อยๆนี่มองในเชิงที่เป็นบวกแต่ถ้าบางทีการที่เราไม่รู้จักคัดสรรคำพูดเลือกสรรคำพูดคำพูดของเรามันกลายเป็นการสบประมาทต่ออัลเลาะห์เป็นการบริพาทหรือคิดอกุศลกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างคำพูดง่ายๆที่ผมยกตัวอย่างบ่อยๆไม่น่าตายเลยแค่คำพูดไม่น่าตายเลยเนี่ยคือการสบประมาทและหมิ่นประมาทอัลเลาะห์แล้วนะแค่เนี้ยแค่พูดครับเนี่ยไม่น่าตายเลยอัลเลาะห์เมื่อวานยังมาเรียนอยู่ที่ริยาเลยนี่นะพอเช้ามาฟังเสียงอิสลามอินนาลิลลาฮัดยะไมมูนาเห็นไหมไมมูนาบางบัวทองถึงอายันแล้วจะแบบอัลลอฮ์ไม่น่าตายแค่ไม่น่าตายเนี่ยคำว่าไม่น่านี่คืออะไรอัลลอฮ์นี่ไม่รู้เรื่องของไม่ควรให้ตายก็ให้ตายนี่กำลังหมิ่นประมาทอัลลอฮ์แค่นี้ก็ถือเป็นความผิดแล้วฉะนั้นการเลือกสรรคำพูดเนี่ยหนังสือเล่มเนี่ยจึงเป็นหนังสือที่สอนให้เรารักระวังคำพูดมากที่สุดเลยรู้งี้เนี่ยแค่รู้งี้นะก็เหมือนกันนะไม่สมควรพูดเรารู้ได้ไงล่ะรู้งี้เราอย่างนั้นเราอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนี้ทำไม่ได้ฉันสักคนหนึ่งเนี่ยอะไรแบบเนี้ยคำพูดที่มันอะไรมันเป็นการสบประมาทเป็นการหมิ่นประมาททั้งหมดเนี่ยมันย้อนแย้งกับความสมบูรณ์ของอีหม่านของเราทั้งหมดเลยนะหนังสือเล่มนี้สอนให้เราระวังเรื่องคำพูดเรียนให้จบนะเรียนให้จบเลยจะมีอะไรเครื่องหมายเครื่องหมายว่า อัลลอฮ์รับอามันของเราเนี่ยไม่ว่าจะมาถือบวชหรือทำฮัจญ์เนี่ยเครื่องหมายที่อัลลอฮ์รับการงานของเราเนี่ยมันมีบอกเหตุอะไรยังไงเราดีขึ้นเราดีขึ้นนะแล้วก็เราคงเส้นคงวาในการปฏิบัติอามันอิบาดะเราทำแล้วมีความสุขเราทำแล้วมีความสุขที่ได้ทำไม่ได้ทำเพราะโอ้อวด แต่ทำแล้วมันเกิดเป็นความอิ่มเอมในที่สัมผัสได้ทำแล้วเรามีความสุขที่ได้ทำกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันมีหลายๆอย่างที่เป็นสัญญาณบอกกันนะแต่มันว่าคือเราจะไปสงสัยไม่ได้ทำอัลลอฮ์รับหรือเปล่าหรอกถ้าแบบนี้อัลลอฮ์ห้ามคิดนบีห้ามคิดกับอัลลอฮ์ต้องอย่างน้อยๆต้องมั่นใจแม้กระทั่งดูอาของเราก็เหมือนกันขอไปก่อนเผื่ออัลลอฮ์รับก็ไม่ได้ขอรับหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่ได้ต้องขอแล้วยังไงอัลลอฮ์ก็ต้องรับยังไงก็ต้องรับวันนี้ไม่รับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็รับของเราเองแหละต้องมั่นใจว่ารับอุดุลลอฮฺอันตุมมุกีนูนะบิลอิญาบะเพราะเป็นการมองในเชิงบวกกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวันเราตะลาอาลัมอาจารย์ครับ มีคำถาม เสริมอีกเรื่องการนำละหมาดอิหม่ามที่นำละหมาดเนี่ยในกรณีที่กำลังละหมาดอยู่พอดีอิหม่ามเสียละหมาดเสียนละหมาดมันก็จะออกไปวิธีการต้องทำอย่างไรครับมีมามุมอยู่หลายคนข้างหลังยังไงนะครับละหมาดจะเป็นญะมาอะห์เนี่ยละหมาดไปก็พอดีอิหม่ามเสียนละหมาดกำลังละหมาดอยู่วิธีการที่จะทำยังไงจะให้มีอิหม่ามขึ้นมาแทนที่ให้อิหม่ามขึ้นมาแทนเบื้องต้นก็คือทำตามที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านแนะนำเราซูลแนะนำให้เราสรรหาบุคคลซึ่งที่มีศักยภาพสามารถปฏิบัติหน้าที่แทนเราได้ยืนข้างหลังเราต่อจากเราเพื่อเกิดมีอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาคนคนนั้นจะได้แก้ปัญหาได้ทันท่วงทีและปฏิบัติหน้าที่ต่อจากเราได้ท่านเราซูลแนะนำลียาลียาลีอิมามะอุลุนนูฮา
ต่อไปนี้ให้คนที่มีอุลุนนูฮาแปลว่าคนที่มีวุฒิภาวะนูฮานี่แปลว่าไหวพริบแปลว่าความฉลาดเวลาเจอปัญหาแล้วมันได้สติแตกอิหม่ามไปฉันไปด้วยอย่างเงี้ยนะอิหม่ามเกิดปัญหาขึ้นมาเขาลุกขึ้นเสียบได้เลยทำหน้าที่ปฏิบัติได้เลยเราซูนบอกให้เอาอุลุนนูฮาเนี่ยยะลียัลอิหม่ามอยู่ข้างหลังอิหม่ามต่อจากอิหม่ามตอนนี้อิหม่ามผ่านแล้วสมมติว่าท่านอิหม่ามเสียนละหมาดเอาใครล่ะเอาคูมานยืนต่อเลยเขาก็จะรู้กันโดยอัตโนมัติว่าถ้าอิหม่ามมีปัญหาอะไรนะคูมานขึ้นมายืนตรงนั้นเลยนะอ้าวแล้วทำยังไงต่อไปนี้สมมติอิหม่ามเกิดเสียนละหมาดถ้าอิหม่ามจะเดินไปในสภาพที่เอามือปิดก้นไปมะมุมขำแน่เลยว่าอิหม่ามผายลมแน่เลยเดี๋ยวมะมุมขำทำยังไงนบีก็แนะนำให้เหมือนกับอาสก็คือเหมือนกับเลือดกำเดาออกให้อิหม่ามเอามือนะปิดจมูกแล้วก็เดินไปแบบนี้โอ้อิหม่ามเลือดกำเดาสูญหยุดไม่ได้ว่ะไปแล้วอิหม่ามใครตำหนิไหมใครขำไหมไม่ขำแต่ถ้าอิหม่ามไปในสภาพอุ้ยท้องเสียไปปวดปาดเดี๋ยวมะมุมขำเดี๋ยวเสียทั้งจะมาเลยงั้นเขาก็เลยแนะนำให้ละเอามือปิดจมูกแบบนี้แล้วก็ไปในสภาพที่เหมือนกับละหมาดไม่ได้ละหมาดต่อไม่ได้นะในสภาพแบบนี้ก็ขึ้นไปแล้วก็ทำหน้าที่ต่อนะแต่ว่าบทเรียนพวกนี้เราต้องมี cross อบรมนะอบรมเป็นการแก้ปัญหาเรื่องสิวซาวีเนี่ยเพราะบางทีเราไม่เคยมีฟิกไม่ค่อยเรียกว่าไม่เคยมีทักษะในการปฏิบัติหรือแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะบางคนไม่รู้ว่าจะสุญูดก่อนสุญูดหลังให้สลามก่อนสลามหลังอะไรยังไงแบบเนี้ยนะครับก็ต้องมีเรียกทำครอสบ่อยๆนะสัก2เดือน3เดือนครั้งเป็นการทบทวนหรือปัดฝุ่นข้อมูลพวกนี้แล้วก็ใครที่เห็นมีแววนะแววอิหม่ามนะให้พยายามฝึกคนพวกเนี้ยขึ้นทำหน้าที่เป็นระยะเป็นการทดแทนเรียกอิหม่ามมือ2นะเป็นมือ2ถ้าท่านมีปัญหาขึ้นมาท่านขึ้นมาทำได้เลยจะได้ไม่ถึงเวลาจริงจะได้ไม่ประมาทจะได้ไม่ตื่นกลัวนะครับอาจารย์คะครับสืบเนื่องจากคำถามที่ก่อนหน้าที่อาจารย์จะตอบนี้นะคะที่บอกว่ามีสัญญาณอะไรที่บอกว่าอัลเลาะห์ตอบรับอิหม่ามของเรานะคะก็มีเท่าที่ทราบมาก็คือว่าจะทำให้เรามีความเมตตาไม่มีใจอิจฉาริษยาและอีกอันหนึ่งที่เขาบอกว่าคือว่ามีอิคลาสที่ดีขึ้นอยากจะให้อาจารย์อธิบายคำว่าอิคลาสที่ดีขึ้นนี่หน่อยค่ะว่ามีลักษณะมีอิคลาสที่ดีขึ้นมีอิคลาสอัคลากมั้งครับอัคลากใช่ค่ะอัคลากแปลว่ามีอยากจะให้อาจารย์อธิบายตรงนี้ค่ะมีความประพฤติที่ดีขึ้นไหมถึงดีกว่าเก่าอะนะดีกว่าเก่าก็คือบวกขึ้นจากที่ละหมาดฟัรดูอย่างเดียวก็มาละหมาดซุนนะห์เพิ่มขึ้นจากที่ถือศีลอดครบมั่งไม่ครบมั่งก็ถือศีลอดครบขึ้นอ่านกุรอานขึ้นทำกลายเป็นไปในทางที่ดีขึ้นนะเขาเรียกว่าต่อยอดมาเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะอย่างที่บรรดาอุลามะเขาได้สรุปไว้ตรงกันขึ้นรู้ได้ไงเรารับอุมเราะห์ดูได้ไงเรารับฮัจญ์รู้ได้ยังไงก็คือดูจากความยำเกรงของเราที่มีมากกว่าเก่าเพราะในอัลกุรอานในซูเราะห์มาอิดะห์อัลเลาะห์บอกอินนามายะตะกับบะลุลลอฮุมินัลมุตตะกีนที่อัลเลาะห์จะรับเนี่ยรับเฉพาะคนที่ตักวาคนที่ตักวาก็คือเวลาอัลเลาะห์ใช้แล้วทําอัลเลาะห์ห้ามแล้วเลิกแต่อันนี้อัลเลาะห์ใช้ยังไม่เห็นทําเลยนี่แสดงว่าไม่กลัวอัลเลาะห์ฉะนั้นคนที่ไม่กลัวอัลเลาะห์อัลเลาะห์จะไม่รับอะไรนะฉะนั้นให้ดูความยำเกรงคนที่ยำเกรงก็คือเขาจะทําอย่างไม่ประมาทเฮ้ยทําฟัรดูไปแล้วถ้าอัลเลาะห์ไม่รับล่ะหรืออัลเลาะห์รับแบบไม่สมบูรณ์อ่ะทําซุนนะห์เติมไปเขาจะคิดแบบอะไรอย่างไม่ประมาทตลอดเลยนี่คือคนที่อัลเลาะห์จะรับของเขางั้นทำดีขึ้นไปอุมเราะห์ไปฮัจญ์โอ้โหได้เวลายังไม่ได้เวลาเลยไปนั่งรอเขาอาซานแล้วแต่อยู่บ้านอีก5นาทีจะหมดแล้วรีบอย่าเลยนี่เหมือนกันไหมไม่เหมือนแสดงว่าคนละมาตรฐานฉะนั้นต้องรักษามาตรฐานเอาไว้ดี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 ยิ่งดีขึ้นดีขึ้นอย่างนี้อัลเลาะห์รับวัลลอฮุตะอาลารับอิหม่ามเขาเสียตอนไหนมาเช่นอิหม่ามอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์จบแล้วรอกอัตนั้นฟาติฮะห์ได้แล้วสำหรับมะมุมก็ถือว่าพ้นแล้วงั้นมะมุมขึ้นไปก็อ่านซูเราะห์ต่อเลยแต่ถ้าอิหม่ามเขาเสียในขณะที่รุกลยังไม่ครบเช่นอ่านฟาติฮะห์ไปได้ครึ่งต้นอิหม่ามบ่ายลมอิหม่ามออกไปในสถานะที่ฟาติฮะห์ยังได้ไม่ครบฟาติฮะห์รุกลข้อนี้ยังไม่ซอฉะนั้นอิหม่ามมือ2ขึ้นไปอิหม่ามตะมะมุมที่ขึ้นไปทําอิหม่ามใหม่ต้องไปทํารุกลใหม่ตั้งแต่แรกไปทำรุกลใหม่ตั้งแต่แรกคือต้องตั้งแต่เริ่มต้นอะไรตั้งแต่ซูเราะห์ฟาติฮะห์ตั้งแต่บิสมิลลาห์ขึ้นมาเลยนะครับเพื่อให้รุกลข้อที่เสียนั้น
กลับมาใช้ได้อ่ะมีอะไรอีกไหมวิธีให้สัญญาณให้คนข้างหลังขึ้นมาทำยังไงครับไม่รู้เหมือนกันนี่นะเอาเท่าที่รู้กันก่อนแล้วกันนะเชิญครับผมเสียนละหมาดหรือว่าทำสัญลักษณ์ยังไงก็ได้นะแต่ส่วนใหญ่แล้วก็แค่เดินออกนี่ก็จะรู้กันแล้วนะเพราะเราถือว่าเราได้ซักซ้อมความเข้าใจตรงนี้กันไว้แล้วเห็นมีบางท่านบอกว่าต้องเจาะจงจะเอาใครก็ต้องเจาะจงเพื่อให้เขาขึ้นมา ไม่คือโดยพฤตินัยแล้วคนที่อยู่ข้างหลังอิหม่ามคือคนที่มีความเหมาะสมที่สุดเพราะเราซุนมอบอำนาจมอบความไว้วางใจกับคนที่อยู่ข้างหลังอิหม่ามนะจากหะดีษบทเมื่อสักครู่แล้วอุลามะบอกว่าเอาลาคนที่มีความเหมาะสมที่สุดก็คือคนที่อยู่ข้างหลังอิหม่ามไม่ใช่คนที่อยู่ขวาที่สุดนู่นเลยแล้วก็เดินโยมาเข้าซอฟนะให้เอาคนที่อยู่ข้างหลังแล้วคนที่คิดว่าตัวเองไม่มีความเหมาะสมและแก้ปัญหาไม่ได้อย่าไปยืนข้างหลังอิหม่ามนะฉะนั้นอย่างที่มัสยิดนบีมัสยิดฮารอมเนี่ยหรือมัสยิดที่เขาเป็นมัสยิดหลวงเนี่ยข้างหลังเนี่ยเขาจะมีอะไรมีผ้าปูเอาไว้เพื่อให้รู้ว่าตรงเนี้ยเฉพาะคนแบบนี้มายืนเท่านั้นนะไม่งั้นแก้ปัญหาไม่ได้ไอ้นี่อิหม่ามออกไปแล้วไอ้ข้างหลังก็ไม่ขึ้นเพราะอะไรตัวเองทำไม่เป็นใช่ไหมครับไม่มีอะไรเลยมึงนะมีไหมครับถ้าไม่มีผมขอดูอาจารย์แล้วมาลืมอ่านดูอาเมื่อเช้าอ่านดูอาอะไรเมื่อเช้าทุกครั้งเราจะทวนดูอาสามต้นลืมไปเลยเมื่อเช้าต้นแรกอ่านอะไรเดี๋ยวจะได้เลิกบิสมิลลาฮิตะวักกัลตุอัลลอฮิลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาอ่านต้นไหนต่ออีกบิสมิลลาฮิลลาดีلا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء أو وهو السميع العليم ตอนนี้เขาเป็นกันวันละ 20,000 30,000 คนเนี่ยติดเชื้อกันเนี่ยเรายังไม่เป็นอันต้นไหนอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีอาฟานีมิมมะบตะลาฮุมบิฮิวะฟัดดะลานีอะลากะซีฮะว่าฟัดดอลานีอาลากะซีรินมิมันขอแล้วก็ตัฟดีละผมจะไปซ้ำเอาอาลาอิบาดีฮิลมุมีนินอันย่างอ่านแล้วนะดูอาพวกเนี้ยพยายามอันให้เป็นประจำให้กลายเป็นกิจวัตรของเราเช้ามาอันใครอันตอนเช้าอัลลอฮ์ให้เรามีสวัสดิภาพได้รับความคุ้มครองจนถึงเย็นอันเย็นอัลลอฮ์ให้คุ้มครองถึงเช้าถ้าเราไม่อันเลยอัลลอฮ์ก็ไม่ให้ใครมาคุ้มครองเราเสียเปรียบนะอยู่เป็นวันก็เท่ากับเขาแหละแต่เราไม่ได้รับความคุ้มครองอ่ะสุดท้ายนี้ขอดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้อันดุอาตอนอีกต้นหนึ่งอัลลอฮ์มาอินนีอะอูซุบิกะมินัลบะรอซิวัลจุนูนิวัลยูซามิวะมินซัยยิลอัสกอมขอดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงประทานสุขภาพพลานามัยที่ดีให้กับพี่น้องทุกท่านนะครับให้มีริสกีที่ฮาลาลที่เพิ่มพูนมีอามัลอิบาดะห์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็ขอดุอาให้เดือนรอมฎอนปีนี้เป็นเดือนรอมฎอนที่ดีที่สุดพิเศษที่สุดในรอบชีวิตเราเลยเผื่อเราจะเป็นรอมฎอนสุดท้ายอาเมนอาเมนนะครับ